สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สัมมนาประจำเดือนนะครับสำหรับ DW ของเรานะครับวันนี้เรามาในเรื่องของเทคนิคการเทรด DW ฉบับมือใหม่นะครับอยู่กับผมนะครับอัธนันท์ปิยเศษนะครับครับผมแม่สุเมธนละอองครับนะครับผมว่าจังหวะตอนนี้น่าจะมาพอดีนะคุณเมธเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะเริ่มมีเขาโครงให้เราเห็นว่าเริ่มมีทิศทางให้เราเห็นจับทางจังหวะเทรดละนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับเสียงจากนักลงทุนเยอะนะครับว่า DW จะเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเทคนิคในการเทรดหรือว่าข้อเข้าใจผิดในการเทรด DW บ่อยๆที่เราเจอเนี่ยก็เลยถือโอกาสนําเทคนิคตรงนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้แล้วก็รวมถึงเนี่ยเราจะพูดถึงว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยนะครับเราจะจัดทัพในการเทรด DW ยังไงโอกาสอยู่ที่ตัวไหนนะครับแล้วก็ภาพรวมของภาพรวมในการเทรดเนี่ยในระยะอีกที่เหลือเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราจะจัดทัพอะไรยังไงกับมันได้บ้างนะครับเราอยู่ด้วยกันประมาณสัก4-5อเจนดานะครับแน่นอนว่าทุกครั้งเนี่ยเราคงต้องเริ่มจากการที่เราทบทวนสิ่งที่ต้องเทรด DW ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราไม่แน่นในพื้นฐานเนี่ยเราจะไปผิดทางนะครับเราคงต้องทบทวนกันในบางครั้งนะครับหลายท่านที่เป็นอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าขอให้ทบทวนอีกทีหนึ่งละกันแล้วก็หลายท่านที่ยังไมได่้ครเขั้าบใจของแท้เนี่ยก็ถือโอกาสตรงนี้เนี่ยในการปรับจูนให้เราเรียกว่ามีพร้อมในการลงสนามจริงๆนะครับแล้วก็เราจะมีตอนท้ายจะมีเรื่องของนอกจากเครื่องมือช่วยเทรดก็ยังมีพวก DW Airdrop นะครับที่เราเพิ่งออกเป็นเขาเรียกเป็นกิมมิกนะครับล่าสุดประมาณสักเดือนที่ผ่านมาคนก็ถามถึงมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่า Airdrop เนี่ยคืออะไรแล้วก็มันทําให้นักลงทุนเนี่ยมีต้นทุนที่ประหยัดลงได้ยังไงบางคนเนี่ยขอ DW ข้ามวันฟรีนะฮะในยุคนี้นะครับเดี๋ยวจะหาวิธีทําให้ดูว่าเขาคิดยังไงเขาทำยังไงแล้วทำได้จริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคุณเมธได้ครับพี่แวนครับก็ทบทวนสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเทรด DW ก่อนเดี๋ยวผมอาจจะเริ่มทบทวนนะครับเพราะคิดว่าเซสชันนี้เราอาจจะเน้นไปที่มือใหม่แต่มือใหม่ตรงนี้คือเราจะไล่เรียงไปเลยจนแบบต่อยอดจนกระบวนการต่างๆอย่างที่พี่แวนว่าแล้วก็มีทริคท้ายๆที่โปรดักต์ใหม่ของเราอย่าง AirDrop นะครับก็หลักๆเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเบสิกเริ่มต้นเลยทุกคนต้องรู้นะครับว่า DW คืออะไรนะครับเรารู้จักบางคนอาจจะเรียก DW DW หรือ Derivative Warrant นะเราก็จะได้ยินกันไปบ่อยว่าเทรด DW เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือจริงๆถือว่าผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็งกําไรเป็นหลักนะครับเป็นการเก็งกําไรหรือบางคนอาจจะใช้บริหารความเสี่ยงของพอร์ตหรืออะไรก็ตามอย่างที่เราทราบกันว่า DW มันมีทั้งฝั่งคอฝั่งพุทมีขาขึ้นขาลงอะไรแบบนี้ได้นะครับและที่สําคัญก็คือว่าสามารถที่จะเทรดซื้อขายเนี่ยในกระดานในตลาดเนี่ยใครใช้แอปสตรีมมิ่งหรือจะใช้โปรแกรมเทรดต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าซื้อตรงนั้นได้เลยนะครับจะเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เทรดตรงนั้นได้เลยครับพี่แวนครับแล้วหลักทรัพย์บัวหลวงเราออก DW นี่มันยังไงครับตามรูปนะครับคือกระบวนการเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับคือผู้ออกครับ DW ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มาสัก10 12ถึง13บล.ที่ออกนะครับซึ่งตรงเนี้ยทุกครั้งหรือทุกตัวที่เราจะออกเนี่ยเราต้องขออนุญาตทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ก.ล.ต.นะครับเพราะว่าเราต้องการจะเอาสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่งชื่อหนึ่งเนี่ยไป listed ในกระดานหลักของเซ็ตนะครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนจดทะเบียนเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็คือเป็น list ในกระดานดังนั้นทุกตัวสเปคหรือว่าจํานวนที่เราจะออกเนี่ยต้องผ่านหูผ่านตา regulator ทั้งหมดนะครับพอผ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปวางในกระดานครับทุกท่านเวลาพิมพ์ชื่อในเวลาพิมพ์ชื่อหุ้นในแอปซื้อขายเนี่ยอย่างเช่นพิมพ์ PTT หรือ AOT เนี่ยบางทีมันจะต่อยาวๆนะ01 call อะไรพวกนี้นะครับอันนั้นแหละคือ DW ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่านักลงทุนเนี่ยสามารถซื้อขาย DW ได้จากกระดานหลักเลยจากพอร์ตหุ้นเลยไม่ต้องเปิดพอร์ตใหม่ไม่ต้องมีการวางหลักประกันนี่คือสิ่งที่ง่ายนะครับคำถามคือปัจจุบันเนี่ย DW ในตลาดเนี่ยผมว่ามีแตะ2,000รุ่นนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก5-6ปีที่แล้วเนี่ยอยู่มัน1,500-1,300เองนะครับแสดงว่าตลาดเนี่ยเติบโตขึ้นมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างบัวหลวงเองเป็นหนึ่งในผู้ออกที่ออก DW จำนวนรุ่นเนี่ยสูงที่สุดในอุตสาหกรรมนะครับนั่นแปลว่าสมมุติ300-400รุ่นเนี่ยแปลว่าณขณะใดๆก็ตามที่ตลาดเปิดอยู่เนี่ยเราต้องมีความสามารถในการกำกับดูแลนะครับ market making สภาพคล่องของ DW ทั้ง 3-400 ตัวเนี่ยให้เป็นไปตามตารางราคาให้ได้มากที่สุดในภาวะตลาดนะครับไม่ใช่การของบิ๊กเมนว่าจะเหมือนตรงตลอดเวลานะเพราะเป็นไปไม่ได้เห็นว่าเราต้องเชื่อว่าศักยภาพในการดูแล3-400ตัวเนี่ยเราไปถึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราดูแลสภาพคล่องด้วยหุ่นยนต์นะครับและเราก็คนไปครอบอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าในยุคนี้เองเนี่ย
ทุกๆบล.ก็คงใช้ดูแลสภาพคล่องด้วยหุ่นยนต์ทั้งหมดแล้วแหละผมไม่ใช่คนล้วนๆเพราะว่ามันมีหลายรุ่นแล้วตลาดก็เร็วมากในช่วงนี้ดังนั้นในภาพรวมในเดบิวเนี่ยเป็นตราสารชนิดหนึ่งนะครับที่เติบโตเร็วมากในอุตสาหกรรมบ้านเรานะครับแล้วก็สําหรับออกมาให้นักทุนซื้อขายเก็งกําไรระยะสั้นนะครับแล้วก็ทุกตัวที่ออกเนี่ยต้องผ่านการ approve โดยทั้งตลาดแล้วก็ก.ล.ต.นะครับพี่แวนครับผมเผื่อนักลงทุนมาใหม่ๆบางคนหลายๆท่านไม่ทราบ DW มันมีในตลาดหุ้นบ้านเรานี่นานไหมครับมีหลากหลายปีอะครับผมเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่ามีตั้งแต่ปีประมาณ2010ถึง2011ละตอนนั้นยังน้อยมากๆแต่ว่ามาคล้ายๆว่าเรามาโตมากๆแบบเร็วมากๆช่วงประมาณปี12ถ้าจำไม่ผิดนะครับปี12แล้วก็ตอนนั้นน่าจะมีแค่บัวหลวงแค่เจ้าเดียวเป็นหลักนะครับเราไม่ใช่เจ้าแรกเนาะแต่ว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ออกแบบคล้ายๆว่าออกแทบจะทุกหุ้นหลายๆหุ้นที่คนเล่นทางเลือกแล้วก็ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็หลังๆนั้นก็มีการแข่งขันเนาะโบรกเกอร์อื่นก็ออกหลายๆตัวมาสู้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติของระบบทุนนิยมอยู่แล้วครับซึ่งสุดท้ายการแข่งขันที่ดุเดือดผลประโยชน์ก็คือคนลงทุนนะครับก็คือ end client นะครับผู้บริโภคครับโอเคครับก็ไปกันต่อครับมี DW จะมี2ประเภทหลักๆนะครับที่ทุกคนทราบกันอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกว่าเราสามารถที่จะเทรดหรือเล่น DW ฝั่งมองหุ้นขึ้นเราก็มาซื้อ DW ที่เป็นตัวคอแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองว่าหุ้นลงเราสามารถทํากําไรในฝั่งที่จะหุ้นลงก็ได้ด้วยนะครับก็คือตัว DW ที่เป็นขึ้นว่าพุทนะครับชื่อว่าพุทนะผมยกตัวอย่างอย่างในภาพนี้นะครับผมสมมุติอย่างที่สมมุติก็คือจะเป็นหุ้นอย่าง KBank นะครับ KBank สมมุติว่านะครับหุ้นแม่ของ KBank เนี่ยบวกที่สัก3%นะครับแล้วนักลงทุนก็อาจจะมองว่าหุ้น KBank อาจจะบวกอาจจะไปต่อก็เลยมาซื้อ Core DW สมมุติว่า Core DW ตัวนั้นที่อัตราทดที่ประมาณ5เท่านะครับแปลว่าก็เอาตัวเปอร์เซ็นต์ของ KBank คูณอัตราทดนะครับ3คูณ5ก็15ก็จะเห็นว่าฝั่ง Core DW ถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยลงทุนในหุ้นแม่ได้กำไร3%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนใน DW ที่เป็น Core ของ KBank เนี่ยก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณสัก15%กับการเหมือนกันนะครับวันที่ตลาดไม่ดีแล้วตลาดลบนะครับเราสามารถทำกำไรได้ถ้าเกิดว่าหุ้น KBank ปรับตัวลงสมมตินักลงทุนเก่งว่าเก่งถูกว่าจะลงก็ไปดักซื้อเลยไปซื้อพุทในส่วนของ DW ที่เป็นพุทของ KBank นะครับผมสมมติที่ต่างให้มันเท่ากันอัตราทดที่สัก5เท่าเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าหุ้นแม่นะครับอย่าง KBank เนี่ยลงสัก5ลงครับ3%นะครับตัว DW ฝั่งพุทก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณสัก15%อันนี้ก็จะเป็นกลไกที่จะให้นักลงทุนได้เห็นภาพตรงนี้จริงๆพี่แวนนักลงทุนครับผมมีดึงภาพมาให้ดูนะแต่อาจจะไม่ได้คอปไปเจอ KBank จริงๆบ้างนะครับก็บางช่วงบางตอนที่ผมทำสไลด์ก็มาบางคนบอกว่ามีทั้งหุ้นรายตัวใช่ไหมมีทั้งอินเด็กซ์ผมอาจจะยกตัวอย่างที่เป็นอินเด็กซ์อย่าง Set 50ให้ดูนะครับอย่างเช่นมีบางวันที่อย่างในตัวอย่างนะครับนักลงทุนก็คือตัวอย่างอย่าง Set 50เนี่ยอินเด็กซ์นะครับมีปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบ1%นะ0.99%อันนี้ผมก็แคปให้ดูนะว่าตอนนั้นตอนช่วงจริงนั้นก็บวกมาประมาณ0.99%แล้วถ้าเราซื้อตัว Set 50ตัวที่เป็น Index นะครับที่เป็น C2211Y เนี่ยของหลักทรัพย์บัวหลวงเรานะครับ DW01 เราเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจะบวกในที่อัตราทดประมาณสัก12เท่าเนี่ยถ้าเกิดว่า Index บวกมาประมาณสักใกล้ๆ1%นะครับตัว DW ก็จะบวกมาประมาณใกล้ๆ12นะครับก็คือจากในภาพก็คือเป๊ะๆมันจะ11.88%นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งพุทกลับกันถ้าเกิดว่าดันขึ้นแล้วเราดันไปซื้อตัวฝั่งพุทนะครับที่อัตราทดที่ใกล้เคียงกันที่สักประมาณ13เท่าอันนี้ผมเอาอัตราทดจริงมาเลยนะครับก็จะเห็นว่าลบอยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเกิดว่ามองเห็นภาพจริงก็จะเห็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าในฝั่งของหุ้นรายตัวบ้างผมก็ไปแคปที่เป็นหุ้นรายตัวมาสักตัวหนึ่งไงจุดบางวันที่ผมทำผมเห็นตัวอย่าง RCL นะครับ RCL กลุ่มเดินเรือนะครับวันนั้นลงอยู่ที่ประมาณติดลบอยู่ประมาณสัก1.45ถ้านักทุนดูชาร์ตเทคนิคหรือว่าเกรงถูกว่ามันจะลงนะครับเราทำกำไรขาลงได้นะครับนักทุนท่านนั้นอาจจะซื้อตัว RCL ที่เป็นพุทนะครับฝั่งพุทนะครับตัว P นะสังเกตตัว P ตรงนี้เดี๋ยวให้พี่แวนสอนอ่านชื่อทีหลังนะครับก็จะมีตัว2212A ตัวนี้นะครับที่อัตราทดอาจจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆสัก3เท่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็สามารถทำกำไรในฝั่งขาลงได้นะครับถึงแม้ว่าในวันที่ตลาดแดนเดือดถ้าเกิดว่าเราเห็นหุ้นหรือจับทางถูกเนี่ยมันก็จะสามารถทำตรงนี้ได้เหมือนกันครับผมเราเอาภาพจริงมาให้ดูเลยนะครับก็อย่คางรทัีบ่คุณกแ็ม่เล่าให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของการที่ DW เนี่ยมีขึ้นมีลงนะเพราะว่ามันเล่นในสองฝั่งนะครับคอคือมองตามหุ้นแม่
พุธคือมองสวนคุณแม่นะครับไม่ต้องอะไรมาอย่างวันนี้หุ้นลงเยอะนะครับใชค่ือลคงรัเยอะบอะไรก็แล้วแต่จากความกังวลของเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหนักเพราะเงินเฟ้อยังไม่ลงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างสมมติมิ้นเนี่ยวันนี้มิ้นลงแรงเนี่ยจริงๆเราลสางมแารรถงดูมากที่ครับเว็บไซต์ตัว BOS Warrant ได้เลยนะครับคุณแม่ลองเปิดดูได้ไหมครับตัไวด้ครับ BOS Warrant ได้เลยครับเดี๋ยวผมมาดูนิดนึงนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเว็บไซต์ที่เราใช้บอกข้อมูลนักลงทุนเนี่ยสมมติเราบอกว่ามิ้นลงแรงใช่ไหมคุณสุเมธลองพิมพ์คําว่ามิ้นก็ได้ครับลองพิมพ์มิ้นข้างบนเลยนะครับได้ครับพิมพ์ปุ๊บเนี่ยนะครับพุทธก็ไดค้รับเนี่ยแสดงว่าฮอตตัวคนเล่นเยอะเดือน10ลองกดเข้าไปใกช็ไ่ด้คครรัับบพุทธเนี่ยเราบอกว่าเมื่อหุ้นแม่ลงพุทธจะขึ้นใช่ไหมครับเราลองเลื่อนมาข้างล่างๆหน่อยนะฮะข้างล่างไกลๆเลยครับข้างล่างสุดของจอเลยก็ได้คุณเมธตอนนี้ครับครับลงอีกครับลงอีกครับล่าสุดเลยครับโนอี่เคครคัรบับราคาตลาดจะเห็นได้ว่ามิ้นเนี่ยวันนี้ลง5%ตัวมิ้นพุทตัวเนี้ยขึ้นมา27%นะครับเพราะว่าคงมีเกียร์ลิงอยู่นะครับดังนั้นเรากำลังจะบอกว่าในวันที่ตลาดมันไม่ดีมันไม่เป็นใจเนี่ยแต่ถ้าเรามีโนว์ฮาวเรารู้ว่าเครื่องมือที่ว่าชื่อว่าพุทดีดีบิวเนี่ยเขาสามารถสร้างกําไรให้เราได้ในวันที่ตลาดมันไม่ดีเนี่ยนะครับคนที่รู้นี่คือคนที่ได้เปรียบอย่างคนที่เล่นพุทมิ้นวันเนี้ยก็จะสามารถสร้างกำไรแม้ว่าตลาดค่อนข้างซบเซาในวันนี้ได้นะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่คนใช้พุทแล้วใช้เวลาหุ้นลงแล้วเขาสามารถทำกำไรได้ยังไงนะครับก็ลงแรงอย่างที่พี่แวนว่าแบบนี้เลยนะครับอืใมครมองว่าแบบหลุดโลแล้วตามพุทธอย่างที่พี่แวนว่าก็ได้ทําสามารถทํากําไรอย่างเมื่อกี้ได้เลยครับอ่ะลองกลับไปที่สไลด์นะคุณเมธอันนี้เมื่อกี้ที่คุณเมธเขาเกริ่นมาว่าแล้วชื่อ DW เขาอ่านยังไงนะครับก็ต้องบอกว่ามันยาวอันนี้เราไม่เถียงเนาะมันยาวจริงๆเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ว่าไอ้คำว่ายาวเนี่ยไหนๆจะต้องอ่านให้มันยาวเนี่ยเราถามว่าตัวเองว่าทําไงให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับก็เลยความยาวนะครับข้อดีคือข้อมูลครบครันในประมาณหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะใช้เทคนิคที่ผมใช้ตลอดนะครับคือว่าถ้ายาวเนี่ยเราลองแบ่งเป็นก้อนเล็กๆหลายๆก้อนแล้วเราลองอ่านมันนะครับอย่างก้อนแรกเนี่ย6ตัวแรกนะครับอย่าง Advance ก็คือ ADVNC ถ้าปตท.ก็ PTT แค่3ตัวนะครับก็คือจำนวนชื่อหุ้นนั่นแหละนะครับว่าอันนี้เป็น DW ที่อ้างอิงกับหุ้นอะไรนะอย่างนี้คือ Advance นะครับหลักถัดมาจะเป็นตัวเลข2หลักคือ01นะครับตัวเลขนี้จะสะท้อนถึงใครเป็นผู้ออกอย่าง01คือบล.บัวหลวงเป็นผู้ออกถ้าเป็นเบอร์อื่นที่จะเห็นในตลาดก็จะเป็นของบล.อื่นไปนะครับนี้ก็จะบอกได้ว่าใครเป็นคนออกนะครับแล้วก็หลักถัดมาเป็นตัว C กับตัว P นะครับตัว C คือย่อมาจาก call ครับตัว P ก็คงไม่ต้องเดานะครับมาจาก put นะครับตัว call ตัว C เนี่ยมองขึ้นเล่น call มองลงเขาเล่น put ดังนั้นเราอย่าผิดทางนะครับถ้าเรามองลงแล้วเราเป็นตัว C คงผิดสิ่งที่เราคิดดังนั้นอ่านชื่อก็ต้องตั้งสติดีๆด้วยนะครับส่วนเลข4หลักถัดไปคือ2301เนี่ยเขาจะบอกปีที่หมดอายุนะครับคือ23นะครับแล้วก็เดือนที่หมดอายุคือ01นะครับ2301นะครับก็บอกว่าหมดอายุมกราปี2023คือปีหน้าเลยนะครับส่วนซีรีส์ X เนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นของ DW ซึ่งหลายผู้ออกนะครับรวมถึงเราด้วยเนี่ยก็จะเอาการ Sequence Series ตรงนี้นะครับมาระบุว่า DW ตัวเนี้ยตัวเบื้องต้นเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยการอ่านที่ครบเลยเนี่ยคือ Advance ออกโดย01ตัว Call หมดอายุมกราปีหน้าซีรีส์ X เราจะรู้ทั้งหมดค่อนข้างครบครันนะครับซึ่งต้องบอกว่าบางคนถามว่ารู้ถึงวันหมดอายุเลยไหมด้วยชื่อเนี่ยคงยังไม่ใช่นะครับต้องบอกว่านโยบายของ DW01 เราเนี่ยนะครับ DW รุ่นที่ตั้งแต่นามสกุล2302เป็นต้นไปนะครับก็คือว่าหมดอายุตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปที่อิงกับหุ้นรายตัวกับอินเด็กซ์ดัชนีนะครับเราจะหมดวันทําการที่5ของทุกเดือนที่หมดอายุนะครับก็คือจะหมดต้นเดือนนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นนโยบายของเราที่เพิ่งปรับไปแต่ว่ารุ่นที่ก่อนหน้านั้นเราก็จะหมดปลายเดือนมันปกตินะครับอันนี้เพื่อความยืดหยุ่นแล้วก็ทําให้ดีไซน์สเปคเคียร์ลิงเขาดูดีขึ้นได้ดูสูงขึ้นแล้วก็นักทุนน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าคงไม่มีใครถือจนจบอยู่แล้วนะครับเราเลยปรับตรงนี้ให้อินไลน์กับซึ่งในอุตสาหกรรมก็ทําอยู่แล้วเราช่วยนักทุนเข้าใจอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตอนท้ายมีผมมีอธิบายพวกซีรีส์ X ซีรีส์ A อะไรต่างๆที่เรามีให้นักทุนโดยว่า A ฟีเจอร์ของ DW01เรามีอะไรบ้างเพิ่มเติมด้วยนะครับครับก็อินดิเคเตอร์สำคัญนะครับก็หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวนะทุกท่านคือ Gearing Sensitivity แล้วก็ Time Decay นะครับในเว็บไซต์ที่เราโชว์ให้ท่านดูเมื่อกี้ก็จะบอกด้วยว่าแต่ละตัวคืออะไรเวลาเรากดไปรีวิวแต่ละรุ่นนะครับ Gearing 7เนี่ยมันแปลว่า
อย่าง KBank ตัวเนี้ย Gearing 7ตัว Call เนาะก็แปลว่าเมื่อ KBank เปลี่ยนไปประมาณ 1% ราคานะครับตัวDDBU ตัวเนี้ยจะเปลี่ยนไปประมาณ 7% ถ้าดูจากตารางราคาเนี่ยผมสอนเร็วๆนะครับก็คือว่าผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะคุ้นชินอยู่แล้วเนี่ยนะครับKBank ในตารางเนี่ยจะเป็นกรอบที่บอกว่า Bid Offer KBank เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นวันที่ที่ระบุนะครับส่วนราคา DDBU เนี่ยในตารางคือราคาบิดของ DDBU นะครับถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงของราคาตัว KBank เทียบกับราคาการเปลี่ยนแปลงของ DDBU เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอย่างเคสที่คุณเมฆเขาวงมาเนี่ยสมมติ KBank เปลี่ยนจาก151เป็น153.5นะครับคือบวกขึ้นมาใน 1.6% นะครับ DW ตัวนี้จะเปลี่ยนจาก42สตางค์มา47สตางค์คือบวกขึ้นมา5ช่องคิดเป็นเกือบ12%นะครับ11.9ซึ่งตรงเนี้ยมันคือผลกระทบของ gearing ครับก็คือแม่ขึ้น1ลูกขึ้นประมาณ7ฉะนั้นแม่ขึ้นประมาณ 1.6 ลูกก็จะขึ้นประมาณแตะ12นะครับคณิตศาสตร์ปกติเลยนะครับก็ DW ส่วนมากก็จะวิ่งตามตารางราคาอันนี้คือ gearingGearing ยิ่งสูงเนี่ยแปลว่าเรามีโอกาสขาดทุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นได้คําใหญ่ลงก็เจ็บตัวหนักนะครับเพราะฉะนั้น Gearing ที่สูงเกินไปบางทีมันอาจจะทําให้เราปกป้องเงินต้นด้วยลําบากหน่อยนะครับก็ผมว่าเจ็บนี่สูงไปนิดนึงเฉลี่ยตลาดอยู่ที่ประมาณสัก5-6เท่าโดยเฉลี่ยนะครับตัวต่อไปคือ Sensitivity นะครับก็คือเรื่องการขยับนะครับว่าเฮ้ยเวลา KBank เขาขยับไป1ช่องตัว DW ขยับตามเลยหรือเปล่าจะเห็นว่าคุณแม่เขาบอกว่าการขยับของตัวแม่จาก150มา150.5 150.5มา151 151มา151.5เนี่ย DW ขยับแทบไปทุกช่องเลยเห็นไหมครับ41 42 43 44 45 46 47 48 49อันนี้เรียกว่า sensitivity ใกล้1อันนี้คือ1.01เลย1แปลว่าแม่ขยับ1ลูกขยับ1ตามนี่คือสิ่งที่คนชอบนะครับถ้าเซนสองก็จะมีบางทีกระโดดข้ามช่องถ้าเซนต่ำกว่าหนึ่งก็อาจจะมาทีแม่ขยับลูกยังย่ำอยู่ก็มีแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ในอุดมคติเลยคือขยับค่อนข้าง1:1เลยนะครับดูจากตลาดก็จะเห็นเลยครับตัวถัดไปคือทันดีเคนะครับทันดีเคเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ1.7%ต่อวันเนี่ยหมายความว่าถ้าเราอยู่เฉยๆซื้อปุ๊บนะครับถือข้ามคืนพรุ่งนี้เปิดมาถ้าหุ้นแม่ตัวเคแบงก์อยู่ที่เดิมเนี่ยแล้ว DWจะเป็นยังไงนะครับก็จะดีเคลงไปหรือว่ามูลค่าจะเสื่อมไปตามเวลาประมาณ 1.7% นะครับของราคา DW เลยดังนั้นคงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ๆที่เราจะถือไปเรื่อยๆนะครับแต่คราวนี้บางคนจะถามว่าจากวันที่12มา13กันยาเนี่ยลงมา1ช่องแต่พอ13ไป14กันยาก็ลงมา1ช่องแต่พอ14ไป15เอ๊ะทำไมมันไม่ลงล่ะมัน40ต่างเดิมก็ต้องบอกว่าบางทีมันไม่ลงติ๊กช่องอะครับถ้ามันไม่ลงติ๊กช่องก็ถือว่ามันย่ำไปเราเบสออนสิ่งที่แสดงในตารางราคาถ้ามัน40ไป40มันก็จะ40ไป40แต่วันรุ่งขึ้นก็เหลือ40ไป39นะครับท่านอันนี้ก็ต้องจับจังหวะดีๆว่าบางทีเราถือได้กี่วันลง1ช่องหรือว่า1วันลงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องมองในหลายๆมิติเพื่อประกอบว่าเราควรไม่ควรถือ DW เกินสักกี่วันครับในช็อตแต่ละช็อตครับอันนี้มันก็หมายความว่ามันก็เลยเห็นแบบนี้ก็เหมือนกับถ้าจะเทรด DW แปลว่าเราต้องแพลนอาจจะมันจะเหมือนเอื้อให้เราเล่นสั้นมากกว่าถูกไหมครับพี่แหวนถ้าไปเจอไปดูกราฟแล้วหุ้นไม่ไปหุ้นย่ำๆเนี่ยเราถือไม่ได้เหมือนหุ้นแม่อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคือถือไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่านักทุนเสียเปรียบเพราะว่าการถือไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงมันก็เราเรียกว่าต้องบอกว่ายังไงมีโอกาสที่เราถือไปเรื่อยแล้วหุ้นแม่มันก็จะไม่วิ่งอ่ะพอมันไม่วิ่งแปลว่าเราต้องเสียทางบีเคไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นต้นทุนที่เราควบคุมได้ครับเราควรจะเข้ามาตอนที่ดีดีบิวเขากำลังจะวิ่งหุ้นแม่กำลังจะวิ่งนี่คือสิ่งที่เราเชื่อครับใช่ครับนะครับซึ่งจริงแล้วคอลกับพุทธเนี่ยถ้าเราดูจากตารางราคานะครับเราก็จะเห็นว่าแต่ที่คุณแม่เขาให้ดูเนี่ยคือคอลขึ้นตามแม่พุทธสวนแม่เวลาพุทธเนี่ยหุ้นแม่ลงตัวพุทธจะขึ้นนะครับแน่นอนว่าคอลเนี่ยคือเห็นว่าหุ้นแม่ขึ้นดีดอยู่ขึ้นหุ้นแม่ลงดีดอยู่ลงถ้าพุทธจะสวนทางกันนะครับก็เมื่อหุ้นแม่ลงดีดอยู่พุทธจะปรับตัวขึ้นแต่เมื่อหุ้นแม่ขึ้นดีดอยู่พุทธจะปรับตัวลงนะครับอันนี้เป็นกลไกธรรมชาติของเขาเลยนะครับนี่ก็เป็นให้ภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆรู้จัก
3 backbone ที่พี่แวนจะบอกบ่อยๆนะครับเป็น3กระดูกสันหลังหลักสำคัญอินดิเคเตอร์แล้วก็อย่างน้อยๆครับดูตารางเป็นละว่าจะต้องเทียบหุ้นแม่กับตัว DW ยังไงแล้วก็ดูเซ็นดูเกลลิ่งยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปแตะในเรื่องของจัดทับรับไตรมาส4ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีทริคในการที่เราจะสามารถเลือก DW หรือการเทรด DW นะครับก็จัดทับ DW รับไตรมาส4นะครับก็เอายังไงกันดีนะครับผมก็อาจจะให้ดูภาพรวมของเซตอินเด็กซ์ในช่วงอันนี้ผมอาจจะแคปมาช่วงประมาณกลางวันนะครับแต่จริงๆมันลงรู้สึกว่าจะลงไปกว่านี้ลงไปปิดโลกว่านี้นะครับลบลงไปเนี่ยก็ใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ยตัวสีขาวๆใน EMA ประมาณสัก25วันนะครับพี่แวนถ้าเกิดมองนี้ครับนักทุนมันผ่านเหมือนกับผ่านเป็นขาลงมาพักหนึ่งแล้วก็เริ่มผ่านเส้นสีชมพูม่วงๆตัวนี้คือ200วันก็เป็นค่าเฉลี่ยสัก1ปีนะครับถ้าเกิดว่ามองทางเทคนิคอลนี่ก็เหมือนกับเป็นสัญญาณที่ดีแล้วสังเกตดูว่าราคาก็จะย่ำๆแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็มีย่อนะครับสังเกตดูก็อย่างช่วงเนี้ยนักวิเคราะห์ของเราเองอาจจะมองว่าในภาพรวมเนี่ยเป็นช่วงของการพักตัวเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีประชุมธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยไหมวันก่อนมีประกาศใช่ไหมครับตัวเลขทางเงินเฟ้อที่ลดลงนะแต่ลดลงน้อยกว่าคาดนะครับก็ตลาดก็มีปรับตัวลงมาเมื่อวานไทยเราแข่งกับชาวบ้านวันนี้อาจจะมีปรับตัวลงมามีหลากหลายประเด็นอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าจากภาพเนี่ยทางฝั่งทีมนักวิเคราะห์ของบัวหลวงเราเองก็มองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของตลาดเป็นเรื่องของการพักตัวอาจจะรอปัจจัยต่างๆทั้งไทยและเทศเนี่ยแต่บ้านเราก็อาจจะมีปัจจัยพวกในส่วนของการเปิดเมืองต่างๆนะครับและอุปโภคบริโภคในประเทศที่อาจจะเริ่มดูดีขึ้นนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะลองติดตามดูแต่ถ้าเกิดว่ามองจากชาร์ตเนี่ยครับพี่แวนเหมือนกับมันเหมือนย่ำๆฟอร์มตัวพยายามที่ขึ้นแล้วก็พักใช่ไหมครับขึ้นแล้วก็พักเหมือนพยายามที่จะยกเขาเรียกยกจุดต่ำสุดตรงนี้ค่อยๆขึ้นไปแอบๆเหมือนจะเป็นขาขึ้นเล็กๆนะครับพี่แวนจริงๆถโ้มาเดมูนตตรังมนี้เซตเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าดูใช้ได้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยหุ้นลงทั้งโลกอันนี้เป็นเรื่องปกติหุ้นมีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นไซเคิลของเขาซึ่งผลลัพธ์ก็ตามมาแหละอย่างรอบนี้ลงเพราะเงินเฟ้อสงครามใช่ครับ valuation อะไรก็ว่าไปนะซึ่งตรงนี้ของไทยเราเองเนี่ยก็ลงแต่ว่าลงในดีกรีที่ไม่เท่ากับเมืองนอกหรือประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับถามว่า Q4 เนี่ยสิ่งที่ผมมองส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนำนะฮะอันนี้แชร์เป็นแชร์ข้อมูลที่ผมคิดนะฮะก็คือจุดหนึ่งที่มองว่าเป็นไดรเวอร์หลักก็คือว่า1คือมันเข้าสู่หน้าท่องเที่ยวแล้วผมเชื่อว่าพวกกลุ่มที่เป็นการท่องเที่ยวภาคบริการซึ่งมันเป็นหลักแบบ2ดิจิตกับ GDP บ้านเราเนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจมันดีขึ้นได้สมมติว่า Q4 ซึ่งมันคือพีคสองคือถ้าเราสังเกตนะครับตั้งแต่ต้นปีมา8-9เดือนเนี่ยฝรั่งซื้อตลอดใช่ครับอันเราคิดแบบง่ายๆนะฝรั่งซื้อเขาคงไม่คิดว่าซื้อเราจะไปขายที่ถูกลงนะฮะซึ่งตรงเนี้ยคนที่ขายคือรายย่อยพวกเรานะครับแต่ฝรั่งซื้ออยู่ซึ่งหลายๆครั้งในอดีตไม่ได้บอกครั้งนี้เป็นอย่างนั้นนะครับหลายๆครั้งในอดีตเนี่ยฝรั่งที่เก็บเนี้ยมีโอกาสที่มีโอกาสขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นผมว่าภาพรวมตรงเนี้ยนะครับที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็เห็นว่าหลายๆครั้งที่ต่างประเทศลงแบบดาวโจนส์ลง1,000 จุดแต่เราลงอยู่ประมาณ10 กว่าจุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็น้อยกว่าจริงๆนะไอ้เพียบเป็นจุดมันคงเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นความรุนแรงในการเทของตลาดเนี่ยผมว่าของเราเนี่ยอยู่ในดีกรีที่ต่ำกว่าตลาดประเทศพัฒนาเราเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีหุ้นที่มันเปราะบางอย่างกลุ่มเทคอยู่กลุ่มโกรทมากนักในเซตบ้านเราจะเป็นพวกโออีโคโนมีพวกแบงก์พลังงานค้าปลีกซะเยอะเลยทำให้มีความอดทนกับความกังวลช็อตนี้ของตลาดโลกมากหน่อยแล้วผมว่าฝรั่งก็คงเล็งเห็นในหมุดจุดนี้เหมือนกันนะครับก็เลยเป็นหมุดหมายหนึ่งที่เขาก็โฟลว์อินเงินเข้ามาตลอดในช่วง8-9เดือนที่ผ่านมานะครับก็ลองติดตามครับรีเสิร์ชเราเองก็มองว่าตลาดเองก็ไม่เลวนะครับซึ่งการย่อตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติที่มันคงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ย่อเลยนะครับครับก็ลองให้ดูของฝั่งควอนบ้างนะฝั่งควอนเขาก็มองว่าโมเมนตัมตลาดหุ้นไทยพร้อมที่จะไปทางขาขึ้นนะเราดูตรงนี้ไอ้เส้นสีแดงๆนี้เป็นอินเด็กซ์นะครับแล้วเขาพอตกับตัวที่บอกซื้อมากเกินไปขายมากเกินไปก็ก่อนหน้านี้ซื้อมากเกินไปแล้วตลาดก็มีการปรับฐานตอนนี้ก็ลงมาในจุดที่อาจจะเหมือนผ่อนตัวพักฐานอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมองแนวต้านมองไปก็อาจจะอยู่ในโซนสัก1,700-1,680เนี่ยผมรู้สึกล่าสุดถ้าจำไม่ผิดนะครับเหมือนขึ้นไปประมาณสัก1,672อะไรถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะนะครับช่วงบนนี้1,672ตรงนี้แล้วก็มีเทคลงมาก็อาจจะมองเป้าไกลๆไป1,700หรืออะไรปลายปีอะไรเงี้ยก็มีโอกาสอย่างที่พี่แวนว่านะครับว่ากลุ่มอะไรต่างๆที่น่าสนใจผมก็
รวบรวมมานะเป็นยกตัวอย่างอาจจะเลือกบางตัวจริงๆอ่ะในแต่ละกลุ่มมันมีหลายตัวนะครับที่ผมที่ทีมวิจัยเขาชอบแล้วเราก็เอามาแมปกับตัว DW ที่เราคิดว่าสเปคน่าสนใจนะครับอย่างกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับอย่างตัวจริงๆมันมีทั้ง EA มี Graph Energy มี Begin มีตัวอื่นๆแล้วก็ทางฝ่ายวิจัยเขาอาจจะชื่นชอบตัว EA ก็มีประเด็นเรื่องรถยนต์ EV การลงทุนของฝั่งจีนที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราเกี่ยวกับพวก EV ด้วยนะครับแล้วก็ค่า FT ของไฟฟ้าอะไรต่างๆที่ยังแพงอยู่จริงๆก็ไม่ดีกับประชาชนนะแต่พอดีว่ามันอาจจะดีต่อพวกกลุ่มพวกนี้นะครับแต่ผมเห็นข่าววันนี้มีล่าสุดเห็นกลุ่มทางฝั่งพลังงานทดแทนพวกนี้อาจจะมีปรับตัวลงเรื่องมีคนโวยๆเรื่องค่าไฟแพงหรืออะไรเงี้ยครับพี่แวนก็อาจจะมีลองจับตาดูนะอาจจะต้องลองดูชาร์ตเทคนิคดูอะไรก็เพิ่มเติมก็มีตัว EA ที่เราชอบนะฮะตัวนี้ตัว 2301A ก็เกียร์ลิงประมาณสักใกล้ๆ4-5เท่าผมคิดว่าเกียร์ลิงกำลังเหมาะสมนะไม่แรงไปแล้วก็เซนหนึ่งเลยขยับดีครับอย่างที่พี่แวนสอนไปตอนนั้นแล้วก็ทำดีเคถือว่าต่ำกว่าอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากฝั่งเกี่ยวกับราคาถ่านหินบางคนบอกว่าเอ๊ะพลังงานทดแทนกำลังมาทำไมไปเชียร์ตัวนี้นะครับแต่ภาพรวมก็โลกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะครับแต่เราเห็นฝั่งจีนพลังงานเริ่มไม่พอฝั่งยุโรปอะไรพวกนี้ครับก็ต้องอาจจะใช้ถ่านหินหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับตัวราคาถ่านหินโลกอะไรก็มีเพิ่มเติมพุ่งสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังชื่นชอบในฝั่งของบ้านปูนะครับแล้วก็ตัวบ้านปูตัวที่เป็น014-2211Aตัวนี้ก็เกียร์ลิงประมาณ5เท่านะครับเซนก็ดีนะอาจจะลื่นๆหน่อยนะครับเป็นเกิน1ไปหน่อยแล้วก็ตัวไทม์ดีเคประมาณสัก1.6ก็จะอยู่ในต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะครับเป็นตัวสเปคที่ใช้ได้แล้วก็อย่างที่พี่แวนบอกเลยครับก็คือในฝั่งของกลุ่มท่องเที่ยวนะก็เห็นลิสต์เขาก็จะบอกว่ามีหลายๆตัวอย่างวันนี้มีมิ้นลงเหมือนวันนี้มีโดนปรับดาวเกรดอะไรบางอย่างใช่ไหมพี่แวนนะผมอ่านแบบเหมือนโดนมีดาวดเกาวรเกดรดเรตติ้งลงไปก็ราคาปรับตัวลงอะไรไปแต่ก็ยังถือเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งแต่รีเสิร์ชเราจะชอบแบบว่ายังไง AOT คนมาท่องเที่ยวเนี่ยต้องเจอหน้าด่านคือ AOT จริง AOT มันเป็นกลุ่มขนส่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่โอเคถ้าพูดถึงในธีมของการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับก็ AOT ก็จะเป็นเหมือนด่านหลักที่ทุกคนจะต้องเจอตรงนี้ก่อนนะครับก็ลองดูถ้าสังเกตดูชาร์ตมันจะเป็นแบบอัพเทรนด์อยู่นะก็ลองมาแนะนำลองเป็น watch list ดูสำหรับ AOT ตัว2212A นะครับหมดเดือนธันวาคมนี้ก็ gearing ที่ประมาณสัก7เท่าก็เซ็นใกล้ๆ1.080แล้วก็ทำดีเคก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมผมพยายามเลือกตัวที่ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าอุตสาหกรรมมาให้ด้วยนะครับตัวทำดีเคก็คือมูลค่าสมเวลาสมมติว่าซื้อไปแล้วมันย่ำๆอะไรเงี้ยก็ยังโอเคนะครับพอถือได้นะครับแล้วก็ฝั่งธนาคารนะครับก็ธีมดอกเบี้ยขาขึ้นก็ยังมาเรื่อยๆนะครับมีปรับฐานลงไปแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวก็มีอย่าง KBank นะครับที่น่าสนใจจริงๆถ้า KBank ไปดูเนี่ยก็จะมีหลากหลายซีรีส์นะครับให้เลือกเลยแต่ตัวที่ชื่นชอบหน่อยเห็นเกลิ่งประมาณ7.5มีเซนใกล้ๆ1แล้วก็ทำดีเคประมาณสัก -1.89% ต่อวันก็ KBank ตัวนี้น่าสนใจแล้วก็ฝั่งค้าปลีกก็จะมีจริงๆมีพวก CPO มีหลายๆหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูทรงที่อย่าง Home Pro ช่วงนี้อาจจะได้ประเด็นแบบช่วงนี้เราฝนตกบ่อยๆน้ำท่วมบ่อยๆก็หุ้น Home Pro ก็อาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ที่คนอาจจะไปซื้อของซื้ออะไรเกี่ยวกับมาซ่ซอ่มอมบแ้ซานมนะบฮ้าะนใช่ไหมครับพี่แวบ้านก็ร่วมกันเนี่ยซ่อมด้วยอ่ะพี่ลูกค้าเหมือนกันใช่ไหมครับก็ไปซื้อก็ตัว Home Pro นี่ก็จะได้ประโยชน์นะรีเสิร์ชเราเขาพูดน่าสนใจบอกว่าเขาลองย้อนกลับไปในปี54ตอนที่น้ําท่วมใหญ่ๆครับพวก Home Pro ดู Home พวกอะไร Global อะไรพวกนั้นขึ้นเงินกระจายนะปีนี้โอเคมันอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่านั้นแต่ทรงก็เริ่มเห็นว่าราคาก็อาจจะเริ่มมีกลับฟื้นตัวก็อาจจะเป็น Watch List สำหรับตัวตอนไตรมาส4นี้ก็ได้สำหรับ Home Pro แล้วก็เลือกตัว Home Pro C2301นะครับตัวหมดมกราปีหน้าเลยนะครับตัวใหม่ๆหน่อยแล้วก็เกียร์ลิงที่6เท่าเซนใกล้ๆ1ทำดีเคก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมแล้วก็พี่แวนไปซื้อ Home Pro ครับบางทีเราอาจจะไม่ได้จ่ายเงินสดเราใช้บัตรเครดิตก็ KTC ครับ KTC กลุ่มไฟแนนซ์หนึ่งที่รีเสิร์ชก็ค่อนข้างชอบว่าแบบว่าภาพรวมของตัวการอุปโภคบริโภคในประเทศเพิ่มเติมก็คนใช้บัตรเครดิตก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ KTC ถ้าสังเกตดูกราฟของ KTC ลองไปตามดูนะครับก็เริ่มเห็นมันก็อาจจะฟอร์มตัวเริ่มจะเป็นอัพเทรนด์ขาขึ้นก็เกียร์ลิงสักประมาณใกล้ๆ6เท่ามีเซนหนึ่งพอดีเลยขยับช่องต่อช่องเลยนะครับแล้วก็ทำดีเคที่-1.51อันเนี้ยมือใหม่หลายๆคนมองเนี่ยอาจจะผมจะต้องบอกนิดหนึ่งว่ามันไม่ได้จะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะครับตัวพวกสเปคของมันใช่ไหมครับพี่แวร์มันจะเคลื่อนไหวไปตามราคาที่ขึ้นลงด้วยแล้วก็เวลาของอายุมันที่เหลืออันนี้ก็ณวันนี้ที่ผมดูอันนี้ผมอัปเดตของวันนี้ล่าสุดละที่เท่าที่เห็นตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับเวลาที่ดูหุ้นแม่เสร็จก็ลองไปดูสเปคก่อนที่จะเลือก DW อันนี้ก็อาจจะให้เห็นไอเดียเพิ่มเติมของกลุ่มหุ้นที่แบบ
น่าสนใจในช่วงนี้ก็อาจจะติดดาวเป็น watch list ไว้ลองดูเนี่ยก็เป็นไอเดียนะครับก็เชื่อมโยงเรื่องข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้อาจจะดูกราฟเป็นหลักสำหรับตัว DW แล้วก็มาเลือกในโซนของ DW เพื่อที่จะเทรดนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวที่คัดมาเนี่ยก็ based on วิวของฝ่ายวิจัยของบัวหลวงเราใชเอ่งครับนะครับของวิวของเราเองซึ่งตรงนี้คุณเมฆก็เอาคือคงจะพูดได้กว้างๆเป็นกลุ่มนะฮะแล้วเพป็วกนตกัวลุก่ม็เป็นครับพวกตัวเด่นของแต่ละตักวลุ่เมด่มนาใช่ซึค่รงับตรงนี้เองเนี่ยคุณเมฆก็จะเลือกตัวจริงๆอย่างเคแบงค์เองเนี่ยเราก็มีตัวที่มันอาจจะไม่ได้กีริ่งแบบนี้อใาชจจ่ะทำคดรีับเคเบาลงหน่อยเพียงแต่ว่านี่เราอาจจะเสิร์ฟเฉพาะคนที่อาจจะเลือกมาแบบว่าคนบู๊ๆหน่อยอะไรอย่างนั้นซึ่งบอกว่าเกียร์ลิง7ถือว่าสูงนะครับแต่ว่าตัวทำดีเคเนี่ยมันก็จะสูงตามด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบูบูไปเลือกตัวที่มันเกียร์ลิงแรงๆเนี่ยถ้าจะถือนานเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะนักนะครับควรจะถือสั้นลงตามกลไกด้วยนะครับหรือถ้าจะไปเกียร์ลิงที่มันแบบอาจจะไม่สูงนี่มตัวานกี้แต่น่าทรำัดกีเคใช่มันครับเบาหวิวถ้าเทียบกับตลาดเนี่ยอย่างอันนี้ครึ่งเปอร์เซ็นต์เทียบกับ1.9%แต่เกียร์ลิงจะ4.4อย่างเงี้ยก็อาจจะไปซีรีส์ทีก็ได้นะครับที่ย่อมาจากถามเดี๋ยวเราคงมารีวิวกันตอนท้ายนะครับว่าซีรีส์ทีคืออะไรแต่ว่ามันทําให้เราถือได้หลายวันคุณไม่ต้องกดตารางราคาดูก็ได้ครับตัวทีได้ครับอย่างตะกี้พวกซีรีส์อ X ซีรีส์ A มันคือถือแบบ2-3 วันหนึ่งช่องใช่ไหมครับถ้าซีรีส์ทีเนี่ยเราดูตารางราคาเนี่ยมันถือไว้ได้ประมาณ1 สัปดาห์ถืนอทั้งิอดาทิตย์ๆหนึ่งช่องใช่ครับซึ่งมันอาจจะเฟรนลี่กว่าหรือว่าเหมาะกับกลยุทธ์แบบสายบุญมากกว่าแบบถือครองสัก1 สัปดาห์ดูทิศทางตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเหมาะกว่ามากกว่านะครับสำหรับตัวเคแบงค์ซิลิตี้นะครับก็มีความหลากหลายครับเพียงแต่ว่าที่คุณแม่ยกมาคือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อิงตามสิ่งที่คนในตลาดส่วนใหญ่ชอบเพราะว่าในตลาดเนี่ยส่วนมากก็ชอบเกลลิ่งแรงๆเนาะแต่มันก็จะมาพร้อมตัวทำดีเคที่แรงด้วยดังนั้นเราต้องจับทิศให้ถูกขับรถแรงน้ํามันก็เปลืองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องขับครระับมัดระวังครับก็อย่างที่พี่แวนว่าก็ถ้าช่วงนี้เห็นทรงมันแบบว่าเหมือนเล่นกรอบประมาณนี้ตัวทีที่พี่แวนแนะนำเมื่อกี้อาจจะเหมาะนะครับถ้าสมมติมันย่ำๆอยู่ตรงนี้ไปก่อนอะไรแบบเนี้ยก็อย่างเงี้ยครับก็ไอเดียจากการที่เราดูกราฟตรงนี้แล้วเราก็ไปอะแดปต์จากตัวสเปคเมื่อสักครู่นี้ประมาณนี้ครับกโอ็เคจบไปแล้วนะครับไลน์อัพที่คุณเมฆชวนคุยเนาะออกมาจากรีเสิร์ชแล้วก็ลองจับ DW ที่อาจจะเป็นที่นิยมในตลาดในขณะนี้ในหุ้นนั้นๆมาเล่าสู่กันฟังก็ลองเป็น watch list นะครับเป็นไอเดียเทรดผมว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็อาจจะถ้าสังเกตดีนะครับมันเป็นกลุ่มที่เหมือนจะมีแต้มต่อใน Q4 นะครับถ้าเราสังเกตดีๆจะมีทิศทางที่ทรงแบบนั้นมีท่องเที่ยวภาคบริการกลุ่มแบงค์ที่ก็เงียบไปนานนะครับทำนองนั้นนะครับก็ลองจับตาดูก็แล้วกันนะครับมาสู่อเจนดาที่3คุณแม่เรื่องเทคนิคเทรดรีวิวฉบับมือใหม่หลายคนคงรอฟังตรงนี้อยู่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับไปกันเลยครับได้ครับก็อย่างนี้ครับพี่แวนคือผมอ่ะรับสายนักทุนหลายๆท่านก็จะแบบว่าคือเราแชร์กันบ่อยๆทั้งเรามีทั้งตอนเช้ากับสต็อกซิกแนลเรามีบิตเดียบิลศูนย์หนึ่งไลฟ์นักทุนบางคนก็ฟังผ่านๆแล้วเอ๊ะแล้วไอ้ DW เนี่ยพอจะเลือกแล้วมันเลือกอัตราโทษมันเลือกเท่าไหร่ถึงมันถึงจะดีที่สุดเน้นสูงๆไปเลยไหมหรืออะไรยังไงแล้วจะไทม์ดีเคเซนซิทิวิตี้เวลามันเลือกโหมันเหมือนกับมี3 องค์ประกอบเลยอะจะใช้ไอเดียประมาณไหนดีอะไรแบบเนี้ยนะอาจจะลองอยากให้พี่แวนแบบช่วยเหมือนเสริม mindset ให้กับนักลงทุนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คำถามสำคัญเลยฮะอันนี้ DW จริงที่บออักตว่ราาโทษเท่าไหร่ดคีำถามแบบโลกแตกนะแบบว่า เจหรมิืงอนกคัรบับไก่ไข่อะไรเกิดก่อนกันทํานองนั้นนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับใช่ครับต้องบอกว่ากระทบเท่าไหร่เหมือนกับเหมือนถามผมว่าแบบว่าต้องการซื้อรถยนต์ด้วยเครื่องกี่ซีซีอ่ะนึกออกไหมคือครับไอ้รถที่มันเป็นรถซูเปอร์คาร์มันก็มีข้อดีของมันมีข้อจํากัดของมันนะฮะรถที่เป็นแบบรถซีดานปกติใช้ขับทั่วไปในเมืองเดลี่ไลฟ์ก็ปกตินะครับเพียงแต่ว่าผมว่าสําคัญคือเราต้องรู้ว่าเราซื้อซูเปอร์คาร์มาเพราะอะไรเราซื้อรถที่เป็นเดลี่ไลฟ์ซีดานปกติเพราะอะไรนะครับถามผมเนี่ยถ้าผมจะไปลงแทร็กผมก็ต้องรถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมันเหยียบแล้วมันมาเลยอ่ะแบบ0-100 5 วิ 6 วิอะไรอย่างนั้นนะครับ3 วิก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเปลืองน้ำมันนะอันนี้ผมต้องรู้แหละแต่ถ้าผมจะขับรถไปจ่ายตลาดผมก็คงไม่เอาซูเปอร์คาร์ไปผมต้องเลือกแน่นอนว่าก็คงเลือกแบบรถปกตินะครับที่ไม่ได้กินน้ํามันมากดังนั้นเนี่ยผมว่าคําว่าอัตราทดเท่าไหร่ดีเนี่ยผมว่าต้องดูอยู่สนามที่คุณลงไปแข่งอ่ะมันคือสนามอะไรนะครับถ้ามันลงแทร็กคุณเอาเฟอร์รารี่ไปขับดีถ้าคุณเอารถบ้านไปขับคงสู้ไม่ได้แต่ถ้าคุณขับรถในซอยรถติดคุณเอาเฟอร์รี่ไปยังไงมันกินน้ํามันอ่ะเวลาที่คุณใช้ก็คือเหมือนรถทั่วไปแหละนะครับนั้นเนี่ยอัตราทดที่เหมาะสมคืออะไรต้องเหมาะต้องเลือกว่าเราเนี่ยจะไปลงในสนามไหนซึ่งสนามเนี่ยมันคงมาระบุได้ด้วยปัจจัยหลักๆโดยที่เราเน้นคือว่า
เราจะถือนานหรือเปล่าในรอบเนี้ยอย่างเช่นถ้าบอกว่าตลาดรอบเนี้ยผมมองว่าตลาดมันโอ้โหทิศทางแบบเร็วมากอ่ะคือมันเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันจะเลือกตัวที่แบบเฮ้ยงั้นขอเกลลิ่งเพราะผมไม่ถือนานแต่ผมบอกผมถือแบบ5 วันแสดงว่าผมต้องการแบบตัวที่ใช้เวลานิดนึงผมจะเลือกตัวที่เกลลิ่งสัก4แล้วทำดีเคแต่สักแบบ1หรือแบบเกือบ1อะไรทำนองนี้ดังนั้นผมอาจจะชวนคุยง่ายๆว่าถ้าเราจะประเมินตัวเองว่าเราจะเข้าไปในสนามไหนอาจจะประเมินจากระยะเวลาที่เราจะถือครองในรอบนั้นก็ได้นะครับมาเลยครับอันนี้ครับพี่แวนซึ่งอ่ะเล่นสั้นอย่างคุณเมธในสายบูแล้วดูก็รใชู้่นะครับครับคุณเมธในสายบูเล่นสั้นขึ้นขายลงคัทลอสไม่ว่ากันผิดไม่ว่ากันคุณเมธถือแค่วันเดียวไอ้สูงวันคือซื้อเช้าขายบ่ายหรือถือไม่เกิน2 วันคุณเมธประเมินแล้วอ๋อนั้นหนึ่งช่องสู้ได้อันคุณเมธจะเรียกว่างั้นฉันเอาคิลลิ่ง7มันสูงหน่อยแล้วเลือกเซ็งที่มันขยับดีๆนะครับอันนี้ก็คือไม่ผิดเพราะคุณเมธไปลงแทร็กไงคุณเมธเอาตัวบูหน่อยน้ำมันเติมไม่เป็นไรเพราะว่าขับแค่ไม่เท่าไหร่เองไม่กี่โลนะครับแต่เอาความเร็วนะครับอันนี้คุณเมธจะเลือกแบบสั้นหน่อยนะครับมันถ้าเทรดสั้นนะครับก็จะเลือกเน้นเกียร์ลิงสูงเซ็นใกล้หนึ่งแต่คุณต้องถือสั้นตามด้วยนะไม่ใช่แบบว่าจะเล่นสั้นแต่ไปถือ8 วันนะมันไม่ make sense นะครับประมาณนั้นเพราะแบบพอเกลิ่งสูงในพวกนี้มันก็จะโดนไทม์ดีเคอาจจะแรงมันถือไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับอย่างที่พี่แวนจะสื่อก็คือว่าถ้าตั้งใจอย่างผมเล่นสั้นๆภายในวันนี้หรืออาจจะวัน2 วันเนี่ยผมดูที่มันเซนใกล้ๆหนึ่งอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็จะอาจจะตามมาที่เกลิ่งสูงหรือเกลิ่งเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่เอาให้เซนซิทิวิตี้ใกล้ๆหนึ่งเพื่อที่หุ้นแม่ขยับไม่กี่ช่องดีดับบลิวมันจะได้ขยับตามก็จะได้หนีอะไรแบบจะได้แบบออกตามแผนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่พี่แวนบอกว่าถ้าเผลอบอกว่าเอ๊ะจะเล่นสั้นแล้วไปเลือกเกียร์สูงแล้วถ้าเกิดว่าถือแล้วหุ้นนั้นไม่ไปใช่ไหมครับย่ำไปหลายๆวันทำดีเคมันอาจจะแรงประมาณนี้ใช่ไหมครับครับนี่คืโออระยะเคสั้นเนาะส่ควรนับระยะแบบกลางขึ้นมาหน่อยคือ3 ถึง 8 วันนะครับอันนี้คือวันทําการนะฮะก็อาจจะเลือกที่ทําดีเคต่ำลงมาหน่อยเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะถือสัก3 ถึง 8 วันเราเล็งตารางราคาเลยก็ได้ครับว่าถ้ามันถือสัก8 วันหรือ5 วันเนี่ยเราลงกี่ช่องต้นทุนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นนะครับอาจจะต้องโฟกัสให้น้ำหนักที่ทําดีเคต่ําลงมาหน่อยนะครับแล้วก็เกียร์ลิงอาจจะไม่ต้องแบบ6-7อาจจะแค่4ก็พอสามสี่ห้าก็ว่าไปนะครับโดยที่เซนซิทิวิตี้เนี่ยมันคือการขยับมันออกแบบมาสำหรับสายเทรดเร็วดังนั้นถ้าเราจะเทรดไม่เร็วขนาดนั้นเนี่ยผมว่าการที่เราจะลดน้ำหนักของ sensitivity ลงมาก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นแบบ3 ช่องมั้งถ้าเราดูแบบ8 วันเนี่ยเราคงจะเล่นเป็นหลักแบบ8 ช่อง9 ช่องซึ่ง sensitivity มันก็ตาม gearing อยู่แล้วนะครับดังนั้นอาจจะไม่ต้องให้น้ำหนักมากแต่เน้นที่ทางดีเคต่ำพอให้เรทาำดถีืเอคนะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับ3 ถึง 8 วันก็ต้องเน้นแบบเสียไทม์ดีเคน้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ครับยถ้าาวยาหนว่อยไปละเลยส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ายาวกว่า8 วันอาจจะไม่ได้เหมาะกับดีรีวิวนักนะครับแต่ถ้าจะถือเพราะเราเชื่อมั่นจริงๆเนี่ยก็คงต้องเน้นเรื่องค่าเสื่อมเนี่ยให้มันต่ำจริงๆอย่างเช่นซีรีส์ทีเมื่อกี้เนี่ยวันหนึ่ง0.5%กับค่าเฉลี่ยตลาดวันหนึ่งประมาณ2%นะผมอุปโลกขึ้นมานะแต่มันก็ประมาณนี้แหละนะครับแสดงว่าตัวนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดแบบหนึ่งในสี่1/5 เท่า1/4 เท่าซึ่งตรงนี้มันทําให้เราอาจจะถือครองได้คนอื่นเขาถือวันหนึ่งเราถือที่4 วันแล้วถ้าเทรดยาวหน่อยผมว่าสําคัญมากที่ต้องเลือกดีดีบิวที่ทำดีเคเป็นมิตรแล้วอนุญาตให้เราถือด้วยต้นทุนที่เหมาะสมแล้วก็มีเหตุมีผลนะครับที่พี่แวนยกตัวอย่างเมื่อกี้กันล่างจะเป็น KBank ที่ซีรีส์ T ที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็จริงๆเรามีที่ออกมาก่อนหน้านี้โปรโมทไปก่อนหน้านี้เดือน2 เดือนที่แล้วก็คือตัวเซ็ตร้อยนะครับเป็นเรามีเจ้าเดียวนะปัจจุบันที่ออกเซ็ตร้อยบางคนบอกว่าเอ๊ะดูตลาดดูภาพรวมดีกว่าที่เกียจไปเลือกหุ้นนะครับแล้วก็บางคนไปเห็นเซ็ต50เซ็ต50ฟิวเจอร์แล้วอาจจะบอกว่าเอ๊ะเรามือใหม่หรือว่าอาจจะอยากลองเนี่ยลองอันนี้นะครับน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูที่เป็นพิมพ์ตรงนี้ว่าเซ็ตร้อยก็ได้นะครับก็จะคเืห็อนเลยตน้อะงครบับอกวก่่าอนนะคุณเมธรู้บอกว่าหลายคนฟังอยู่อาจจะแบบอาจจะไม่เข้าใจนะคือจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงดีดีบิวที่อิงกับอินเด็กซ์ในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากจะอิงกับฟิวเจอร์ใช่นะคครรัับบทั้งดีบิวส่วนหนึ่งเองมีทั้งอิงกับฟิวเจอร์เซ็ต50แล้วก็อิงกับอินเด็กซ์เซ็ต50ซึ่งเซกเมนต์นี้มันเป็นเซกเมนต์เทรดดิ้งคือมันต้องเกียร์ลิงมันแรงมากนะครับแล้วก็ทำดีเคมันแรงมากเราจะเห็นบางทีแบบทำดีเควันหนึ่ง2%กว่านะครับนั้นคือเกิดมาเทรดพูดงี้ดีกว่านะครับไม่ได้เกิดมาถือนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วคนในตลาดดีบิวเนี่ยมันต้องมีคนที่อยากเกิดมาถือบ้างแหละนะครับเราก็เลยออกเซ็ตร้อยที่อิงกับตัวเซ็ตดีดีบิวที่อิงกับเซ็ตร้อยนะครับซึ่งปัจจุบันมีบลอเดียวในตลาดที่ทําแบบนี้นะครับทีก็ย่อมาจากไทม์ครับเราทําให้ทำดีเคเนี่ยต่ําแบบ
ต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับคนอื่นเขาอาจจะเซต50หรือแม้กระทั่งเราเองเนี่ยเซต50อยู่ที่วันละ2%กว่าแต่อันนี้วันละ0.2%คือต่ำลง10เท่าครับสำหรับถามดีเคซึ่งแน่นอนเกียร์ลิงมันก็ต้องต่ำลงด้วยนะแต่มันก็อยู่มาสัก3-4เท่าไม่ได้ขี้เหร่นะผมว่าไม่ได้ขี้เหร่ใช่ถ้คารคุัณบแม่ลองกดตารางราคาดูก็ได้ครับสมมติตัวคอก็ได้สมมติผมบอกว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่ผมบอกว่าผมอยากถือตัวพอที่อยากจะเกาะตลาดไปได้อะนะครับอย่างเงี้ยนะครับ2,000กว่าจุดนี่ก็คือเซ็ตร้อยเนาะผมก็จะถือได้แบบ3-4 วันหนึ่งช่องซึ่งหนึ่งช่องมันไม่ใหญ่นะครับเพราะว่ารีวิวมันราคาสูงด้วยตรงเนี้ยมันทําให้เราสามารถถือครองได้ด้วยต้นทุนที่ต้องบอกว่าสบายใจนะครับก็ถือไปสัก1 อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังไม่แย่เพราะช่องหนึ่งมันไม่เล็กช่องหนึ่งมันไม่ใหญ่มันไมก่็ใหญ่หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็อาจจะช่องสองช่องสองช่องก็ว่าไปสามช่องก็ว่าไปแต่ว่ามันเป็นต้นทุนที่ผมเชื่อว่ารับได้แลกมากับเกียร์ลิงสั่งสี่เท่าแล้วถ้าอินเด็กซ์มันสไปค์ขึ้นไปเนี่ยผมว่าอันนี้เราก็สามารถทำกำไรได้เหมือนกันเพราะเราหวังว่าที่เราถือครองเนี่ยเราไม่ต้องมากังวลมากนะเพราะว่าทางดีเคเราติดตามเลยว่าเฉลี่ยก็อาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาด10 เท่าถ้าเทียบกับ S50นะครับในขณะที่เกียร์ลิงอาจจะต่ำกว่าสัก5 เท่าความคุ้มค่ามันยังมีอยู่นะครับก็คือเหมือนอย่างถ้าอินเด็กซ์บวกสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งอย่างน้อยๆเราก็ได้4%นะผมคิดว่ามตัน้องครับน่าสนใจนะพี่แบนก็คือแบบมันก็ยังถือได้ด้วยนะครับนะอันนี้ให้ wrap up ซีรีส์ต่างๆนะเราพูดถึง A ถึง T ถึง X อะไรไปแบบหลายอันและอย่างที่พี่แบนบอกเมื่อกี้ครับซีรีส์ T นี้เลยนะครับพี่แบนดีไซน์มาเลยบอกว่าโอเคอัตราโทษอาจจะไม่ได้สูงมากนะก็อาจลดความเสี่ยงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าเสื่อมเวลาก็ต่ําด้วยนะเราถือครองด้วยต้นทุนที่อาจจะไม่สูงแต่ก็ลองไปเซิร์ชลองไปเลือกดูกันในเว็บไซต์ของเรานะครับก็อาจจะมี DW เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จํานวนเยอะมากนะก็อาจจะมีอยู่หลายๆตัวที่พร้อมเสิร์ฟอยู่ก็ลองดูแต่ที่เห็นแน่ๆเนี่ยตัวอินเด็กซ์ตัวเซ็ตร้อยเนี่ยเรามีแน่ๆเราเห็นมีเคแบงค์มีหลายๆตัวนะครับที่มีบ้านปูมีอะไรนะครับก็ลองไปดูแล้วก็ถ้าเป็นซีรีส์ A นี่ครับพี่แวนนักลงทุนครับก็คือเป็นเหมือนตัวสแตนดาร์ดที่ก็สู้กันในตลาดทั่วไปก็คืออาจจะเป็นตัวที่ออกมาคืออัตราโทษก็สูงเนี่ยแหละครับแล้วก็เหมือนสายซิ่งสายเก็งกําไรก็อาจจะชอบในส่วนของซีรีส์ A นะครับแล้วก็ค่าเสื่อมเวลาก็จะอยู่เกาะค่าเฉลี่ยไปตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับแทบจะครบทุกตัวเลยในเซ็ตร้อยนะครับของเราแล้วก็ฟังซีรีส์ X ครับพี่แวนเล่าซีรีส์ X ให้นักทุนฟังนิดนึงครับพี่ก็ซีรีส์ X เนี่ยมันเป็นคือเราออกมาประมาณสักปีนิดๆแล้วนะครับมันเป็นผลผลิตหนึ่งที่เราเห็นจากข้อมูลนักทุนในตลาดว่านักทุนเนี่ยมีแนวโน้มที่ต้องการเกียร์ริ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าซีรีส์ X แล้วเราพยายามทําให้มันเป็นตัวที่เกียร์ริ่งสูงกว่าในอุตสาหกรรมล่ะจะเป็นยังไงนะครับเราก็เลยลองผลิตซีรีส์ X ขึ้นมาซึ่งโอเคเราเน้นไปเลยว่ามันเกียร์ริ่งสูงนะครับแน่นอนว่าเกียร์ริ่งสูงค่าเสื่อมมันสูงแน่ๆเรา address ไปเลยแล้วไม่มีเกียร์ลิงสูงแล้วค่าเสื่อมต่ำนะครับเกียร์ลิงสูงค่าเสื่อมก็สูงตามนะครับรถเราเร็วดังนั้นขอให้ท่านที่เลือกจะพิจารณาของซีรีส์ X เนี่ยขอให้เข้าใจข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดของมันนะครับแล้วก็จะพยายามจะออกซีรีส์ X ให้เกียร์ลิงสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนว่าเหมาะกับคนที่ต้องการสเปคที่เกียร์ลิงสูงสเปคคุ้มค่าถามว่าคุ้มค่ายังไงครับคือซีรีส์ X เนี่ยเราจะวางบิดหนาๆหน่อยนะครับให้คนซื้อไปขายได้แต่ออฟเฟอร์จะวางบางหน่อยไม่เหมือนซีรีส์ A นะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการตัดพวก HFT หรือว่าบอทออกไปจากเกมนะครับต้องบอกว่าพวกนี้เวลาเขาเข้ามาเล่นเราเนี่ยถ้าเราวางออฟเฟอร์นะเขาก็จะมาซื้อก่อนซื้อจนนั้นคุณไม่ได้ซื้อในจังหวะที่ดีแล้วมันเป็นต้นทุนของผู้ออกนะครับซึ่งตรงนี้พอบอกว่าถ้าเราออกซีรีส์ A แล้วเราวางออฟเฟอร์ไม่หนาบิดหนาเพื่อรับนักลงทุนเป็นสปิริตอยู่แล้วนะครับแล้วบอกเราลดต้นทุนได้เราต้นทุนเนี่ยมาคลิกอินเข้าไปในสเปคให้เกียร์ลิ่งของ X มันสูงเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไม X ถึงสูงกว่า A นะครับแน่นอนว่าบิดจะหนาออฟเฟอร์จะบางกว่าแต่มันก็บางในลักษณะที่ไม่ได้แบบซื้อไม่ได้แล้วก็ในลักษณะที่ถ้าต้องการซื้อมากกว่าออฟเฟอร์ที่วางคือเคาะกำหนดราคามาเลยครับเรามีคอมพิวเตอร์ในการจับจังหวะว่าถ้ามีคนมารอซื้อเราจะขายให้ซึ่งหลักวินาทีครับเร็วแบบแทบจะไม่ต้องรอไม่ต้องโทรมาเลยเรามีคอมพิวเตอร์จับนะครับดังนั้นซีรีส์ X ถูกออกแบบมาให้เกียร์ลิ่งสูงเราลดต้นทุนได้เอาต้นทุนที่ลดได้ไปแปรไปในรูปของเกียร์ริ่งที่สูงขึ้นเพื่อคืนนักลงทุนนะครับและออฟเฟอร์ที่บางนะครับจริงๆเราสตัดดี้มาแล้วว่ามันก็เพียงพอสำหรับให้คนลงทุนรายย่อยเนี่ยมาซื้อได้แต่ถ้าท่านเป็นรายย่อยที่เป็นเฮฟวี่เทรดเดอร์ก็ซื้อกำหนดราคามาเลยครับเรามีคอมพิวเตอร์จับอยู่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับก็จริงๆแทบจะไม่มีผไดล้เพีขยงอว่าเราทำแบบนี้เพราะว่าเราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ตัดพวก HFT หรือว่าพวก High Frequency Trading ออกจากเกมไปนะครับซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับเราอยู่แล้วนะครับโอเคครับอันนี้ผมลองแคปให้ดู
ความแตกต่างนะเวลาที่นักทุนอย่างเช่นสมมุติว่าจะซื้อ KBank อย่างเงี้ยครับเราพิมพ์ในเว็บแบบเมื่อสักครู่เนี้ยไปปุ๊บก็จะออกมาหลายๆซีรีส์เนี่ยผมก็ลองเอามาให้ดูถึงความแตกต่างถ้าสังเกตในกรอบเนี่ยอย่างตัวอย่างคือตัว KBank ใช่ไหมครับ KBank ก็มีทั้งซีรีส์ A X T อย่างนี้เมื่อกี้เลยนะครับก็เราจะเห็นเลยครับว่าอย่าง Gearing นะครับตัว A จะอยู่ที่ประมาณหกเท่านะ X ก็จะสูงขึ้นมาหน่อย T ก็อาจจะหย่อนลงไปหน่อยแล้วก็ลองดูฝั่ง Time Decay นะครับตัว A ตัว Standard ก็อาจจะลบ1.4%นี่ครับ1.44% X เนี่ยพอ Gearing สูงใช่ไหมครับ Time Decay ก็แลกมาอย่างที่พี่แวนพูดเมื่อกี้นะลดสปอร์ตลดแรงก็เสียน้ำมันเยอะขึ้นนะครับลบ1.70%แล้วก็ตัว Series T นะครับ Gearing อยู่ที่ประมาณ4.3เท่าเนี่ยก็แลกมากับ Time Decay ที่ครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็ลดลงมาอีกนะครับหลายเท่าเลยก็คือเหมาะกับการสายถือนะย่อมาจากทางอย่างที่พี่แหวนว่านะครับลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าสมมุติเราซื้อถือสมมุติว่าในวันนะสมมุติว่าราคาของ KBank บวกมาประมาณนี้นะครับลงมานี้ก็ซีรีส์ X ก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อนที่15%นะตัวซีรีส์ T อาจจะอยู่สักประมาณ9%นิดๆแล้วก็ซีรีส์ A อาจจะ9กว่ากับ10%อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นความต่างที่อันนี้ในต้องบอกงี้ครับในสภาวะที่อาจจะต้องดูสเปคมันด้วยนะครับบางทีเราอย่าไปดูเห็นเป็น AXT แล้วก็พุ่งไปเลยลองดูด้วยบางทีซีรีส์ T บางตัวแต่เห็นว่าเอ๊ะทำไม Time Decay มันพุ่งสูงหรืออะไรเงี้ยอาจจะลองดูว่าอายุมันใกล้จะหมดอายุหรือเปล่าหรือว่าสเปคมันอาจจะเสียไปแล้วหรือเปล่าคือยังไง DW01 เราอย่างพี่แวงก็จะคอยมอนิเตอร์แล้วเราก็ค่อยๆจะพยายามออกตัวใหม่ๆมาทดแทนทุกๆสัปดาห์เท่าที่เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็ลองดูสำหรับนักลงทุนให้เป็นตัวอย่างนะครับก็มีสเต็ปของการลงทุนนะเมื่อกี้เล่ามาทั้งหมดนะครับทั้งผมและพี่แวนเนี่ยอาจจะให้ไอเดียทั้งการดูต่างๆ DW การเลือกอะไรต่างๆเนี่ยก็5สเต็ปเนี้ยถ้าสมมติว่านักลงทุนทําตามเนี่ยก็คือมันเป็นสเต็ปของมืออาชีพที่จะเลือกที่จะลงทุนใน DW เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนว่ามีหลากหลายสเต็ปหน่อยแต่มันเป็นสเต็ปที่ครอบคลุมเลยนะเราจะไม่ผิดที่ผิดทางนะครับก็สเต็ปแรกเลยนะครับอย่างผมถ้าจะเลือกหุ้นเวลาที่จะเล่น DW เนี่ยเราจะดูกราฟที่ดูชาร์ตจากหุ้นแม่เนื่องจาก DW มันเล่นสั้นนะครับอย่างที่ผมเล่าไปเรื่องไตรมาสสี่อะไรที่พูดในเชิงพื้นฐานก็คือเราเป็น watch list ไว้แต่เวลาที่เราจะเข้าซื้อจริงอ่ะเราต้องไปดูชาร์ตเทคนิคว่ามันอยู่ในทรงไหนที่เป็นสไตล์ของเราเล่นหรือเปล่าอย่างสมมติผมชอบเล่นหุ้นที่เป็นฝั่งขาขึ้นสมมติชอบเล่นคอผมก็อาจจะดูกราฟที่มันเป็นขาขึ้นเราก็เลือกหุ้นแม่ที่สนใจอย่างในภาพอย่างเงี้ยครับสมมติว่าผมมองกลุ่มท่องเที่ยวปลายปีดีแล้วผมก็พยายามดูว่าตัว AOT ตัวเนี้ยมันก็เป็น uptrend นะมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเนี่ยเราดูแนวโน้มมันใช่ไหมครับอันดับที่2เมื่อกี้เลือกคุณแม่ว่าจะ AOT ตีมเมื่อกี้แหละตีมท่องเที่ยว2มาดูแนวโน้มอาจจะลองตีแนวรับแนวต้านง่ายๆนะครับว่าเส้นตรงไหนที่มันซัพพอร์ตเห็นแล้วว่ามันขึ้นซิกแซกไปในเทรนด์ขาขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเราก็ดูเสร็จเรียบร้อยพอเราเลือกได้แล้วว่าโอเคตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นตัวนี้รู้เห็นแนวโน้มมันแล้วก็สเต็ปต่อไปก็ต้องมาเลือกซีรีส์นะครับก็ไป blswallam.com แบบมาสักครู่ผมก็จะพิมพ์ในช่องตรงเซิร์ชเลยว่า AOT พอพิมพ์ AOT ครับมันก็จะมีหลากหลายซีรีส์ตรงนี้มานะครับให้เห็นมี A ถ้าเป็น AOT อาจจะเห็นว่ามี A กับมี X อะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายๆรุ่นตัวที่หมดเดือน12เดือน10อะไรแบบนี้นะครับก็ลองเทียบดูอย่างเงี้ยผมมองแบบนี้ผมอาจจะดูว่าเซนสมมติผมจะเล่นเร็วหน่อยผมอาจจะดูที่เซนใกล้ๆหนึ่งเหมือนอย่างที่พี่แวนแชร์เมื่อกี้นะครับผมอาจจะดูว่าตัวแรกนี้มันใกล้ๆหนึ่งนะ0.82เลยขยับดีไทม์ดีเคก็โอเคนะ1.73เกียร์ลิงก็โอ้ใช้ได้แรงถือว่าแรงใช้ได้นี้ถือว่าเป็น DW ที่สเปคดีนะครับผมก็มองแบบนี้ผมก็อาจจะเลือกตัวนี้นะครับบางคนถ้าสมมติว่าไปดูแต่เกียร์ลิงเห็นตรงนี้10เราไปเลือก10แต่พอไปสังเกตไทม์ดีเคตรงนี้ไป4ครับคือแปลว่าถ้าสมมติหุ้นมันไปจริงอ่ะมันได้สิบมันได้ตรงเกียร์ลิงถ้ามันไปหลายๆช่องมันโอเคใช่ไหมครับถ้าเกิดหุ้นแม่ไปเป็นเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราได้สิบเท่าใช่ไหมครับตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่ามันย่ำๆเนี่ยเราก็จะมีตรงนี้ตัวเลือกที่เราก็จะโดนทำดีเคเยอะอันนี้ผมคิดว่ามันอย่างที่พี่แวนพูดไปเลยว่าอัตราโทษหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าเอ้ยจะเอาหกเท่าบางคนบอกหกดีบางคนบอกสิบดีอันนี้ผมก็จะแชร์ให้เห็นภาพว่ามันเลือกด้วยไอเดียแบบนี้ถ้าเมื่อกี้ผมตั้งในใจแล้วว่าผมจะเล่นสั้นๆก่อนผมเอาเซ็นใกล้ๆส่วนEffective Gearing มันเท่าไหร่ก็ตามนั้นแล้วก็ทำ DK มันเป็นมิดอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นไอเดียในการเลือกก็ลองเลือกนะครับเวลาพิมพ์ไปดูเนี่ยมันขึ้นมาหลายๆรุ่นลองเปรียบเทียบมองดูว่าก็ให้เหมือนให้ตีโจทย์ให้แตกว่าเราในไม้นั้นเราจะเล่นสไตล์ไหนอะไรแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ยังพอเลือกเรียบร้อยเราก็ต้องมีตั้งจุดซื้อจุดขาย Stop Loss ต้องมี3อย่างนะผมบางคนอาจจะเหมือนผมอาจจะ
จริงๆเหมือนจะเป็นรุ่นใหม่ๆเราก็อาจจะบางคนจะจดในโทรศัพท์มือถือหรือทําเป็นตารางเป็นลายผมบางทีง่ายๆผมเขียนกระดานบ้างบางทีผมมีกระดานแปะผมเขียนกระดานผมจดไว้ในนี้ว่าจะเข้าซื้อตรงไหนออกตรงไหนแล้วผมจะเหมือนตั้งไว้คือคนเรามันจะมีคล้ายๆกับเหมือนเป็นมันเข้าข้างตัวเองอะสมมติว่าซื้อไปแล้วเราคิดว่าเอ้ยเราน่าจะถูกอะแต่ถ้าเกิดผมอะผมจะชัดเลยผมจะเขียนว่าซื้อเท่านี้ผมจะเทคโปรฟิตเท่านี้ขายเท่านี้แต่ว่าผมจะมองอันนั้นไว้ตลอดสมมติว่าตลาดจะเป็นยังไงแล้วมันไปถึงจุดที่ผมจะต้องทําตามอย่างเช่นต้องคัทลอสสมมติผิดทางสมมติว่าผมมองจุดไว้ว่าโลตรงนี้ถ้าหลุดผมจะคัทบางทีมันหลุดจริงแล้วถ้าสมมติผมไม่เขียนไว้นะผมก็จะแบบเออเดี๋ยวก็ขึ้นมั้งปรากฏว่าถือโดนไทม์ดีเคย์ไปแล้วแต่ถ้าผมเห็นนั้นผมก็จะคัทเลยอะไรแบบนี้ครับก็คือพยายามครับก็คือเวลาทำมันอาจจะทํายากแต่สิ่งที่ต้องมีจุดเข้าจุดเทคโปรฟิตทํากําไรจุดหนีด้วยเวลาตัดขาดทุนจุดหนีเนี่ยบางทีมันจะไม่เหมือนเวลาที่นักทุนซื้อหุ้นปกติบางคนบอกว่าซื้อหุ้นเนี่ยถ้า AOT มันไม่หลุดอัพเทรนข้างล่างนี้ก็ไม่ขายไม่ใช่นะครับเพราะว่าพอมีอัตราทดเนี่ยแล้วมีไทม์ดีเคย์ถ้าเราไปรอว่าหลุดเนี่ยหนึ่งคือมันลึกแล้วพอบวกกับอัตราทดมันโดนหนักใช่ไหมครับแล้วถ้าไปรอกว่าจะสต็อปข้างล่างเนี่ยไม่ไหวบางทีเราต้องสต็อปทั้งบางทีเอาแค่โลของวันก่อนหน้าหรือจุดที่ถ้าย่ำๆเนี่ยแล้วก็ถ้าย่ำไม่ขยับก็อาจจะต้องออกแล้วอันนี้ต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็เงินทุนที่ลงนะครับไม่ใช่ว่าพอร์ตสมมติพอร์ต1 ล้านบาทก็ซัด1 ล้านบาทผมอาจจะไม่แนะนําผมก็อาจจะแบ่งบางทีอาจจะซื้อหุ้นนะสมมติฟังฝ่ายวิจัยรีเสิร์ชของเราซื้อตัวนู้นตัวนี้หุ้นแล้วก็เห็นตัวนี้แบบสมมติ LT จะมาแล้วช่วงนี้เราอาจจะติดนวมเป็นเพิ่มอัตราทด enhance ผลตอบแทนก็มาใส่ในดีบิวอาจจะ10-20%ของพอร์ตหรือจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่สะดวกนะนี่ผมตีตัวเลขแบบคร่าวๆก็อันนี้สำคัญมากๆนะเขียนเป็นกระดานจะจดใน iPad อะไรก็อย่าลืมทำแล้วก็พอเราทำไปแล้วก็ติดตามสถานการณ์ไปว่าก็ดูในสตรีมมิ่งว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พยายามเทียบดูตารางดูหุ้นแม่ไปด้วยก็เทียบดูกับตารางราคาหรืออะไรแบบนี้ก็ใช้เว็บไซต์เปิดออนไว้เลยครับบางคนเปิดออนดูไว้เอ้ยมันเท่านี้เท่านี้มันตรงตารางไหมมันอะไรแบบนี้แบบนี้ไหมก็ทําประเมินไปตามสถานการณ์อันนี้ผมลองทําตัวอย่างให้ดูนะสมมติผมสมมุติว่าถ้าสมมติ AOT ตัวเนี้ยถือเล่นในวันสมมุติว่าโชคดีแล้ว AOT สมมุติว่าขึ้นจากราคา73ไปที่75สมมุติว่า AOT วันนั้นฟลุกมีข่าวดีนู่นนี่ขึ้นมาแล้วบวกไปซัดไป2%สังเกตไหมครับพอเราซื้อ DWA ตัวเนี้ย AOT014212A ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะทำกำไรให้เราได้ถึง20%เลยด้วยอัตราทดตรงเนี้ยที่เราดูเมื่อกี้เกือบ7 เท่าอะไรแบบเนี้ยนะครับมันสามารถเนี่ยที่เมื่อกี้ที่บอกว่า sensitivity ที่ใกล้ๆหนึ่งนะครับ35 36 37 38 39 40มีย่ำบ้างนิดหน่อยเพราะมันอัตราทดประมาณสัก0.8ใช่ไหมไอ้ตัว sensitivity ใกล้หนึ่งอาจจะมีย่ำบ้างแต่ละสังเกตไหมครับถ้าเราอย่างเมื่อกี้ผมตั้งไว้ว่าถ้าเล่นสั้นแล้วมันขึ้นในวันเนี่ยเราต้องการที่มันจะให้มันขยับเร็วๆแบบเนี้ยคือช่องต่อช่องกับหุ้นแม่ต่อช่อง35 สตางค์ขึ้นไป36 สตางค์เนี้ยมันหลายเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอันเนี้ยก็เราก็เห็นเลยว่าเราสามารถทํากําไรในวันเนี้ยได้ถึงแบบ20%แล้วกับการเราก็ต้องตั้งสต็อปลอสไปด้วยนะผมอาจจะตั้งแค่แบบโลของวันนั้นก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะดูใช่ไหมเราโดนทีเราอาจจะโดนได้ถึง5.71%เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งแล้วเราไปตั้งมันลึกหรือเราไม่ได้สนใจไม่ได้มีพอมันเกิดแพนิคแล้วนะทำอะไรไม่ถูกอ่ะเหมือนเราไม่มีแผนที่ใช่ไหมครับว่าเราจะทําอะไรพอมันไม่มันเราคิดว่ามันจะขึ้นแต่พอมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่เราไม่ได้เขียนไว้ว่าเราจะทําอะไรบางทีแบบตกใจเห็นติดลบเยอะๆทําอะไรไม่ถูกแต่ถ้าเราเขียนไว้แต่แรกว่าเอ้ยถ้าหลุดตรงนี้นะถ้าถึงราคา72.5โยนเลยแบบเนี้ยพอเราเห็นปุ๊บพอมันถึงโยนทิ้งครับเราก็จะโดนแค่5เพื่อรักษาเงินต้นของเราไว้เท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเทรด1 วันก็ทํากําไรได้ประมาณนี้ถ้า3 วันล่ะ3 วันก็อย่างที่บอกครับมันก็ตัวนี้มันก็อัตราทดก็ประมาณแรงประมาณหนึ่งใช่ไหมครับสังเกตดูถ้าสมมติ3 วันแล้วขึ้นไปตามนี้ก็สามารถทํากําไรได้ถึงประมาณสัก11%ใช่ไหมครับเราโดนในส่วนของ time decay ตรงนี้ลงไปก็อาจจะเห็นว่าผลตอบแทนมันลดลงไปถ้าในระดับที่หุ้นแม่ขึ้นเท่าๆกันก็ stop loss ก็เหมือนกันนะครับก็สมมุติว่าเราแค่เอาราคาเดิมเนี่ยราคา72เหมือนเดิมเนี่ยแค่ไม่กี่ช่องนะครับแต่พอโดนบวกกับ time decay ด้วยนะครับเราติดลบไปได้ถึง11อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่แวนเน้นย้ำตอนแรกเลยเมื่อกี้ที่บอกสั้นเนี่ยยังไงต้องนอกเหนือการคัทลอสหรืออะไรเนี่ยต้องดูต้องแพลนให้ดีที่จะเลือกสเปคด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ให้เห็นภาพรวมของตัวการเทรดหรือว่าเหมือน mindset ที่เวลาที่จะเลือก DW เนี่ยเรียนรู้ตัวพื้นฐานมาเรียบร้อยแล้วก็พอลงสนามจริงก็ไอเดียน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่แวนช่วยเทคนิคอันนี้นิดหนึ่งเราออก AirDrop ตัวใหม่มาได้ประมาณเดือนบ้างครับพี่แหวนเดือนกว่านะเรากำลังจะมีชุดเซตที่3และของช่วงสัปดาห์หน้ามาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ AirDrop นะครับพี่แหวนเล่าให้ฟังหน่อยครับผม
โอเคนะครับจริงๆ Airdrop เนี่ยถ้าหลายท่านอยู่ในวงการที่เป็นแบบคริปโตเคอเรนซีเราจะคุ้นหูนะมันเหมือนกับเป็นช่วงแบบแจกของนะฮะให้ไปอยู่ในพอร์ตแล้วมันเหมือนแจกฟรีนะครับเราก็เลยพยายามทำความเข้าใจกับมันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราพยายามจะมีคำว่า Airdrop ในกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรม DDBU บ้างเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างนะครับก็เลยพยายามจะไปคิดแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นแอคชั่นก็คือว่าเราเลยออก DDBU ที่เป็นซีรีส์ Airdrop นะครับเป็นซีรีส์ Y นะครับเฉพาะของ01ก็คือว่าเราจะทำให้มีช่วงเวลาที่นักลงทุนเนี่ยสามารถซื้อ DDBU ได้ต่ำกว่าปกติ1ช่องเหมือนแจกฟรีได้ซื้อที่บิต1ช่องนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เราทำขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เราออกมา2รุ่นแล้วนะครับก็คือตัว 2210Y แล้วก็ 2211Y ทั้งคอทั้งพุทนะครับออกมา2เซตแล้วนะครับเราเริ่มจากตัวเซต50 Index ก่อนนะครับเพราะว่าเราเห็นเทรนด์แล้วแหละว่าคนก็เริ่มมีการเข้ามาถือครองตัว Index มากขึ้นเพราะว่าหุ้นรายตัวอาจจะเทรดยากมองกราฟไม่ออกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราออกไป2ตัวเนี่ยผมว่าเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรากำลังจะออกวันจันทร์หน้านะครับก็คือตัว 2212Y ออกมาใหม่คือเดือน12เลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นสเปคที่เกลิ่งสวยทำดีเคไม่แรงมากลองไปดูได้นะครับถามว่าทั้ง3ตัวที่เราออกไปแล้ว2แล้วก็มันจะออก1เนี่ยมีฟีเจอร์ AirDrop มันเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาของทุกวันเราจะมี2เวลาคือช่วงเช้าคือ10 โมงครึ่งถึง11 โมงแล้วก็4 โมงถึง4 โมงครึ่งก่อนตลาดปิดนะครับรอบละครึ่งชั่วโมงเนี่ยช่วงเช้าระหว่าง10 โมงครึ่งถึง11 โมงเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ย30 นาทีเนี่ย DDBU01 ที่ลงท้ายด้วย Y เนี่ยจะมีช่วงเวลาที่เราจะไปวางออฟเฟอร์ให้ต่ำลง1ช่องซึ่งหมายความว่าถ้าลงทุนอยากซื้อเนี่ยจะสามารถซื้อได้ต่ำลง1ช่องขวาที่ออฟเฟอร์เลยนะครับจะเป็นช่วงเวลา10 โมงถึง10 โมงครึ่งถึง11 โมงนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเมธโชว์ให้ดูนะครับอย่างถ้าเราดูช่วงเวลาซื้อขายปกติอย่างตัวเนี้ยบิตที่35 สตางค์ออฟเฟอร์ที่36 สตางค์ถ้าเราอยากซื้อเลยเราก็ซื้อที่36 สตางค์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นซื้อที่ Y พอ AirDrop ทำมาปุ๊บเนี่ยในช่วงเวลา10 โมงครึ่งถึง11 โมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราไปวางออฟเฟอร์ที่35 สตางค์แทนเห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้นักลงทุนถ้าอยากซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่35 สตางค์เลยคือได้ฟรี1 ช่องนะพูดง่ายๆนะครับซึ่งคนอยากซื้อได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคนอยากขายเนี่ยมันควรจะขายได้ที่35 สตางค์อย่าเผลอไปโยนบิตนะครับเคสเนี่ยก็มาตั้งขาย35มาเลยครับคอมพิวเตอร์เราเห็นนะครับว่าถ้ามีคนมาวางขายเราจะรีบซื้อคืนให้เท่าที่จะเป็นไปได้ให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่า AirDrop ออกมาเพื่อเซิร์ฟคนอยากซื้อนะครับคนอยากขายอาจจะไปขายนอกช่วง AirDrop ก็ได้นะครับซึ่งราคาก็ตรงตลาดตามปกตินั่นแหละโดยทั่วไปนะครับซึ่งเคสเนี้ยนักลงทุนสามารถเรียกได้ว่าถ้าเราอยากซื้อ35 สตางค์ต้องไปบิตรอใช่ไหมในทางปกติแต่เนี้ยเราซื้อได้เลย35 สตางค์นะครับซึ่งถ้าเราดูจากตารางราคานะครับทุกท่านนะครับตารางราคาคืออย่าง15วันนี้เองเนี่ย35 สตางค์ที่ประมาณ1,004 จุดที่50เซ็ต50 Index Point นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่35 ตังค์เดิมนะครับแสดงว่าเราเล็งนะถ้าเราเป็นมวยเนี่ยนะเราเป็นมวยเคยบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้วันนี้ไปพรุ่งนี้ถ้าแม่ที่เดิมเนี่ยเราไม่มีทำดีเคนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนปกติบอกว่าเป็นซีรีส์ปกติถ้าเราจะซื้อ DDBU เราต้องขอขวาหรือออฟเฟอร์36 สตางค์งั้นเราจะมีต้นทุน1คืออะไรครับคือ Bid Offer Spread 1ช่องนะครับแต่ด้วย AirDrop ฟีเจอร์เนี้ยมันทำให้เราสามารถซื้อ DDBU ได้ที่ Bid ในช่วงเวลา AirDrop สมมติว่าผมอยากขอนะวันนี้4 โมง 4 โมง 20ผมอยากขอ AirDrop ผมซื้อที่35 สตางค์แทนที่ผม36แล้วผมขอพรุ่งนี้เปิดมาต่อให้มันมีที่เดิมนะครับทุกท่านต่อให้มันอยู่ที่เดิมผมอยู่ที่35 สตางค์เพราะฉะนั้นผมจะไม่มีต้นทุนทั้ง Time Decay ไม่มีต้นทุนทั้ง Bid Offer ที่ AirDrop ทำให้ผมได้ตรงเนี้ยเราจะสามารถห่อ DDBU ข้ามวันโดยที่ไม่มีต้นทุนได้แล้วนะครับถ้าเราเล็งดีๆนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่หลายคนเริ่มทำไปแล้วแล้วก็รู้จักการห่อ DDBU โดยใช้ AirDrop ให้เป็นประโยชน์นะครับมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ถ้าเราไวและคมพอตรงนี้สามารถทำให้เราสามารถมีต้นทุนการเทรดที่ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะทำให้มันส่งทอดให้เรามี performance ในการเทรด DDBU ที่ดีขึ้นได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยที่ผมว่ายุคแต่ก่อนทุกตัวเนี่ยยังไงก็ตามต่อให้ทำดีเคต่ำเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันก็จะมีต้นทุน Bid Ask Spread ซึ่งอันเนี้ยมันสามารถทำให้เราไม่มีต้นทุน Bid Ask Spread และไม่มีต้นทุนทำดีเคทำให้เราถือข้ามบอลห่อข้ามบอลได้ฟรีในลักษณะแบบนี้ได้ซึ่งอันเนี้ยต้นทุนยังมีอยู่คือเรื่องค่าคอมนี้หนีไม่ได้นะเราซื้อขายเข้าผ่านกระดานนะครับแต่ว่าต้นทุนหลักๆคือ Bid Ask Spread กับ Time Decay ไม่มีได้แล้วในยุคนี้
นะครับครับงั้นจริงๆ Android จุดเด่นคือว่าด้วยตัวมันเองนะครับสเปคเขาเองก็ดีอยู่แล้วนะเกียร์ลิงดีทำดีเคไม่โหดมากแล้วเราก็ปั๊มเข้าไปอีกช็อตหนึ่งคือถ้า10 โมงครึ่งถึง11 โมงแล้วก็4 โมงถึง 4 โมงครึ่งก่อนตลาดปิดเนี่ยเราจะทำให้ Airdrop Time คือลดราคาลง1 ช่องนักลงทุนจะได้discount ลง1 ช่องลดราคานะครับเหมือนช่วง early bird อะไรอย่างนั้นนะครับ happy hour อะไรอย่างนั้นอาจจะเข้าอาจจะ get เหมือนกันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็คือได้1 ช่องนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถวางแผนได้ยืดหยุ่นขึ้นฝีมือเราเท่าเดิมแต่ว่าผลตอบแทนเราควรจะดีขึ้นถ้าคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทำดีเคผมเรียนคือซีรีส์ Y เองนะตามด้วยตัวมันเองเนี่ยเราจะไม่ดีไซน์ให้ทำดีเคมันดุจนเกินไปจนคนถือไม่ได้ดังนั้นเนี่ย AirDrop เป็นเหมือนฟีเจอร์ติดปีกที่ทำให้เราสามารถมีต้นทุนที่ต่ำลงแบบมีนัยสำคัญได้ถ้าเราเล่นเป็นนะครับยังไงก็ตามเนี่ย AirDrop ก็คือดิสทริบิวต์ตัวเองโดยปกติแหละนะครับนอกช่วงเวลา AirDrop ก็ซื้อขายได้ปกตินะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่ามีเกียร์ลิงมีทำดีเคทุกอย่างเป็นปกติดังนั้นเราต้องระวังในการลงทุนเหมือนกันนะครับงั้น AirDrop เป็นเพียงฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้เราสามารถซื้อของได้ถูกลง1 ช่องในช่วงเวลาที่เรากำหนดนะครับส่วนการวางแผนจุดทำกำไรจุดตัดขาดทุนนะครับถือกี่วันยังคงต้องมีอยู่และยังมีวินัยตามเดิมนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆครับสำหรับเพื่อใช้ AirDrop นะครับก็มีตัวช่วยมาอย่างที่พี่แวนบอกครับเราอยู่ดีเราได้ต้นทุนดีกว่าเดิมนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เรายืดหยุ่นในการที่จะวางแผนมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองแชร์ประเด็นในส่วนของเครื่องมือช่วยเทรดเพิ่มเติมจริงๆเครื่องมือหลักๆเลยนะที่ต้องติดมือตลอดต้องเข้าเป็นหลักเนี่ยต้องเฟเวอริตไว้กดเข้าง่ายๆนะครับก็คือเว็บไซต์เลยนะครับเพราะว่าพอเลือก DW พิมพ์ปตท. 01อะไรมันก็จะขึ้นชื่อมายาวๆอย่างที่พี่แวนสอนอ่านไปนะครับก็ต้องพิมพ์ปตท.เพื่อดูกราฟไปก่อนแล้วมาพิมพ์ชื่อปตท.ในเว็บนี้นะครับเพื่อที่จะมาเลือกสเปคอะไรต่างๆนะครับเราสามารถที่จะดูฟีเจอร์ดูอะไรหลากหลายเดี๋ยวผมอาจจะลองเปิดของจริงให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็อันนี้อย่างที่พี่แวนเล่าไปตอนแรกนะเราจะมีตั้งแต่ซีรีส์ก็มีประกาศอะไรต่างๆก็จะมีในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ AirDrop นะครับมีตัวใหม่ๆนะครับแบนเนอร์อะไรเงี้ยลองดูนะครับเนี่ยมีซีรีส์ XAT ผมจะพยายามทุกวันจันทร์จะมีอัปเดตนะครับว่าตัวเด่นๆตัวนิยมในกระแสนี้ก็จะมีให้นักทุนดูหมดเลยเป็นเหมือนเป็นช็อตคัทเป็นไกด์ให้ดูนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้บ่อยๆนะครับที่ผมใช้ก็เราจะพิมพ์เซิร์ชชื่อหุ้นอะไรต่างๆก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกก็ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับพี่แวนเรียลไทม์ใช่ไหมดีเลย์สัก15 นาทีแต่ตอนนี้มันก็เป็นของวันนี้ละวันนี้ที่ปิดตลาดไปแล้วว่าวันนี้เราจะดูว่าตัว Trading Value ตัวไหนที่เป็นท็อป10นะครับเราเห็นเลยว่าวันนี้คนฮิตในส่วนของ EA มีปตท.สผ. BHKCE อะไรแบบนี้มีคอมีพุทเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมเลยใช่ไหมครับพี่แวนครับใช่ครับเป็นทุกรทุั่้นงในตตลลาาดดทุกรุ่นในตลาดเลยนะครับอย่างเช่นแต่คลิกเข้าไปเนี่ยโอเคก็จะเห็นรุ่นว่าของ DW01 เรามีอะไรบ้างนะครับอย่างเห็น EA เขาฮิตกันเอ้ตัวนี้เซนใกล้หนึ่งนะ Time Decay ก็ตามมาสิเกลลิ่งกระดีเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปทำแผนเอาไปดูกราฟ EA เพิ่มเติมแล้วเอ๊ะทำไมคนเขานิยมกันตรงนี้ลองเข้ามาใช้ดูนะครับผมดูตลอดในช่วงตอนกลางวันหรืออะไรบางทีบางคนอยากจะหาไอเดียหาหุ้นเทรดหา DW เทรดก็ดูตรงนี้เป็นไอเดียนะมันอาจจะไม่ได้บอกว่าจะกำไรนะแต่เราเห็น movement ตลาดว่าเขาไปทิศทางไหนแล้วเราก็ค่อยไปทำแผนทำการบ้านกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอย่างพทีว่กคุณเมธครับพี่วัทนางขวามือเขียวเขียวแดงแดงคืออะไรคุณเมธตรงนี้ก็จะเป็นคอพุทอย่างถ้าสมมติเรามองแบบนี้ใช่ไหมครับพี่แวนก็เราสมมติกราฟเอเนอร์จีเราเห็นคนเล่นประมาณ65 ล้านวันนี้แต่เอ๊ะสังเกตดูไอ้65 ล้านเนี่ยมันมาจาก62%เนี่ยสีเขียวคือคอนะแปลว่าคนมองขึ้นเนี่ยประมาณสัก60 กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนคนมองลงสักเกือบ40%ก็60-40เอ๊ะแปลว่ากราฟมันจะขึ้นหรือลงแปลว่าฝั่งขึ้นยังชนะหรือถ้าตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าอย่าง EA คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในทิศทางคออันนี้ก็เหมือนบอกได้ว่าคนส่วนใหญ่คิดยังไงแต่ผมเหมือนพี่แวนครับเหมือนอันนี้ต้องอิดไว้นิดหนึ่งก็คือว่าต้องไปสังเกตดูด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีแบบหุ้นบางตัวที่อาจจะมีพุทที่จํานวนที่ไม่เยอะที่มันน้อคยรับใช่ไหมครับเนี่ยหรือบางคตืัอวตท้ีอ่งไม่บอกมีอันพนีุ้ทเป็นโฟลว์จริงๆนะคุณเมธใช่ไหมคครัืบอโฟลว์ที่คนเล่นว่าเขาเปเ็ลนือกโฟเล่ลนว์ไอจ้ริร้งอยกว่าล้านเนี่ยเขาเลือกฝั่งคอหรือฝั่งพุทอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะขึ้นหรือลงอันใชนี้่บอกว่าคนคิดอะไรอยู่จริงๆนะครับแล้วก็ส่วนมากเราจะเห็นว่าถ้าอิงหุ้นรายตัวเนี่ยคนจะไปฝั่งคอสัก
70-80%ต้องเห็นนะครับนั้นอย่างวันนี้กราฟพุทธเกือบ40%ถือว่ามีความสำคัญแสดงว่าอะไรถ้าเราไปดูกราฟจะเห็นว่าที่คนอาจจะเริ่มเห็นว่าเขาจะไปไม่ไหวหรือเปล่านะเราตั้งข้อสังเกตได้ว่าถ้าเขาดูไปไม่ไหวก็อาจจะคนเริ่มมองพุทธแล้วหรือเปล่าดูกราฟกันก็ได้ครับตัวกราฟพี่แวนเป็นเห็นให้เป็นไอเดียว่าเอ๊ะเนี่ยอคย่รัาบงเงี้ยมบันมลันงเริ่มแบบย้อยลงมาคนอาจจะเล่นระยะจะสัม้านอแนาจจวะรมัีบกหราือรเปลย่้าอยลงมาก็เลยเล่นพุทอันนี้ make sense พอเราเห็นกราฟเราก็อ๋อคนคิดแบบนี้ซึ่งอันนี้เราสามารถเอาพาเนลเมื่อกี้ซึ่งเป็นใช้ฟรีนะครับทุกคนใช้ฟรีหมดนะครับไปดูได้เลยว่าเฮ้ยคนในตลาดเป็นยังไงกําลังจะมีวิธีคิดแบบจะขึ้นหรือลงมากกว่ากันนะครับส่วนมากก็จะมีคอเป็นส่วนใหญ่แหละจะมีแค่ JMT กับกราฟที่พุทดูสูงหน่อยในวันนี้นะครับจริงๆมีเจ๋ซึ่งงยๆ้แบำบอีกครั้งนะคุณแม่คือว่ามันไม่ได้แปลว่าจะขึ้นลงนะเพราะคนส่วนใหญ่จะคฮิดะผิดก็ได้ไงแต่แค่บอกว่าเนี่ยใช่คนส่วนใหญ่กำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้เออใช่บางทีคนส่วนใหญ่ผิดก็มีก็นะมครัีบอันนกี็้มถูีกก็มใีชอย่า่งที่ว่ากันใช่ครับประมาณนี้แล้วก็มีฮอต DW ของว่ามีตัวไหนฮิตกันมีท็อปเกนเนอร์รูเซอร์อะไรตรงนี้นะครับอันไหนที่ครัตบัวไหนที่บวกเยอะนะครับนักทุนแล้วก็แล้วก็อันนี้ผมว่าน่าสนใจบางคนบอกสายเกียร์ลิงมีอันไหนที่เกียร์ลิงสูงๆก็จะแรงให้เลยนะครับว่าตัวไหนเกียร์ลิงสูงแต่อย่าลืมนะอันนี้มันมองแต่มิติเกียร์ลิงก็ต้องไปพิจารณาตามแผนไปดูทำดีเคดูเซนอะไรกันให้ดีนะครับแล้วก็บางคนบอกสายสั้นๆมิดสั้นเล่นเร็วนะครับบางคนชอบเซ็นใกล้ๆหนึ่งขยับดีๆอันนี้ก็จะเป็นไอเดียมีบ้านปู KTC BEC อะไรเงี้ยก็อาจบางทีบางคนนักลงทุนที่ผมเคยคุยที่เขาใช้ตรงเนี้ยบางคนเขาบอกว่าบางทีเขาไม่รู้จะหาหุ้นตรงไหนบางทีมาดูจากเซ็นตรงนี้แล้วค่อยไปดูกราฟตรงไหนกราฟสวยก็ค่อยไปลองดูมันก็ใชซ้ึ่งแอบันบนี้นีเ้ราไดส้ามารถกดไปที่แท่งเพื่อไปตารกาดงราคาอะไรใช่ไหมแม่พอกดปุ๊บไปเลยครับนี่บ้านปูซีรีส์ทีนี่เลยบางคนบอกว่าสมมติเห็นบ้านปูซีรีส์ทีตัวนี้เฮ้ยไทม์ดีเคลบประมาณนี้เองลบใกล้ๆ0.6เกียร์ลิงก็ใช้ได้โหเซนดีด้วยเพราะมันเซนหนึ่งเราเลือกเซนหนึ่งสมมติไปดูกราฟทีมบ้านปูดูเทียบนะอย่าลืมนะครับดูของตัวแม่นะอย่าไปดูกราฟของมันย่อนลงมาแถวแถวโซนอัพเทรนข้างล่างอาจใกล้ๆแนวยืนนะครับยืน EMA 25ถ้าสมมติบางคนบอกพรุ่งนี้ฉันจะคอตัวนี้เลยถ้าเผื่อมันย่ำๆเหมือนหลายๆวันที่ผ่านมาไทม์ดีเคไม่แรงนะอันนี้ผมว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าถ้ามองแบบนี้แล้วเห็นมันย่ำๆตรงนี้ยังไม่ไปเราก็เอาตัวซีรีส์ทีเมื่อกี้ในการที่เราจะใช้ได้เนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าดูตารางสองวันสมมุติเราทําแผนก็16 วันพรุ่งนี้ได้จนถึงว่าพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ไม่โดนไทม์ดีเคนะครับไปวันจันทร์ที่19เห็นไหมฮะก็อันนี้มันเปลี่ยนวันให้แล้วนะครับพอผ่าน6 โมงกว่าๆไปก็แต่เป็สนาวมันทสีิ่บสิบนหี่กแบบดู20 เซฟนะฮะ30 สตางค์ถือได้โอ้โหนานมากนะฮะใช่เพราะครับทางดีเคมต่นี่ำตั้งแต่ใชย่ี่ครสัิบบพกอันยาถึง26 กันยาเลยนะทุกท่านอาทิถต้ยา์นสิมดมตนิิดอาทิตย์ใชหนึ่่งครับถ้าสมมติแรกสมมติถ้ายังไม่ไปแล้วโดนยอมโดนทางดีเคสมมติสักหนึ่งแล้วนี่ไปได้อีกโอ้โหทั้งอาทิตย์เลยครับสมมติรอที่เราดูกราฟเมื่อกี้ย่ำไปเถอะจะย่ำขอให้มันไม่หลุดแนวที่สำคัญอะไรแบบเนี้ยก็ลองดูอันนี้ก็เป็นไอเดียในการหาเวลาที่เราจะเทรดนะมันใช้ได้หลายวิธีจะดูจากกราฟหุ้นก่อนฟังจากนักวิเคราะห์มาแล้วก็มาหา DW หรือบางทีบางคนมาดูจากสเปคก่อนแล้วไปดูกราฟอันนี้ก็แล้วแต่สเต็ปแล้วแต่สไตล์นะครับตรงนี้มีหลายมิติพี่แวนดีไซน์มาแบบหลายมิติให้ใช้ดูหรือบางคนบอกอ้าวโลไทม์ดีเคเลยตัวไหนบ้างล่ะก็จะมีให้ก็เป็นซีรีส์ที่มีตัวไหนก็ลองไปเล่นดูนะครับมันใช้ฟรีนะครับอันนี้ก็ผมก็ชอบนะพี่แวนอันนี้ชอบเลยอย่างใชเช้่นยังสไมงมติคุณแม่ EA พอสมมติที่เราดูเมื่อกี้ EA เป็นมาท็อปใช่ไหมครับพอเอาเมาส์ไปชี้แตะปุ๊บเห็นเลยว่า EA มาในช่วง5 วันทําการล่าสุดนี่มาเป็นข้าทงี่บหนนึ่มงันมีบอกวันใช่ไหมคุณแม่เดี๋ยวใผชม่เช็คครนัิบดหน่อยนึงอนะจะมีวันใช่ครับวันอันนี้ก็จอะ๋อเห็นอย่างนี้ก็เห็นว่า EA ค้างเป็นที่หนึ่งคม้าางตั้งมนาานแล้วใช่ไหมใช่มา3 วันถ้าพวกนี้เป็นอินเด็กซ์นะมันจะรวมทั้งอินเด็กซ์ทั้งซิงเกิลสต็อกใช่ไหมพี่แวนแต่เมื่อกี้เราเห็นว่าเออ EA เป็นอันดับหนึ่งของซิงเกิลสต็อกแล้วมันมากี่วันแล้วพอไปแตะดูโอ้โหมาหลายวันหรือ True ช่วงนี้มีข่าว True Detect นะครับเรื่องตัดสินรวมไม่รวมได้เริ่มเห็นก็ในอาทิตย์ก็มานะมาเมื่อวานแล้วก็มีล่าสุดวันนี้ก็อยู่อันดับประมาณตรงนี้นี่ครับเป็นไอเดียหรือกราฟอย่างเงี้ยครับจริงก็แบบอันนี้เจ๋งมากก็คือผมก็ชอบเลยว่าเออเราเห็นว่าเออตัวที่ติดอยู่อันดับเนี่ยหลายๆวันที่ผ่านมา5 วันทําการล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะไล่ไปเรื่อยๆก็เจ๋งดีครับก็มีพวกลิสต์ต่างๆ warning list อะไรต่างๆก็จะมีตรงนี้แต่พวกเนี้ยผมไม่ค่อยกังวลเพราะว่าเวลาสมมติ
เราเข้าไปเจอ DW ที่ราคาไม่ตรงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเด้งอยู่แล้วสมมติพิมพ์เมื่อกี้เราหาสมมติเราหา True เห็นไหมครับที่เราพิมพ์หา True พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสังเกตดูที่เป็น Warning เงี้ยมันเตือนอยู่แล้วครับหรือเผลอไปกดเนี่ยเผลอไปกดนะครับนักทุนมันก็เด้งขึ้นมาจอใหญ่ๆให้รู้เลยว่าอย่าไปเล่นนะอะไรแบบนี้มีตั้งหลายตัวก็ลองดูแล้วก็เทียบสเปคเทียบอะไรก็ปกติก็สังเกตขวามือนี่ก็ได้นะถ้าเป็นวอร์นิ่งอะไรเงี้ยก็ไม่เล่นมันนะครับเพราะราคาไม่ตรงตารางอะไรแบบนี้ครับก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับก็คือเว็บแบบว่าครบครันน่ะแล้วก็อย่างที่บอกอะมีคอนเทนต์ที่พี่แวนกับผมช่วยกันทําหลายๆอันหรือว่าที่เราแลฟไลฟ์เดี๋ยวก็จะมาแปะในนี้นะครับอย่างสัมมนาเนี้ยหรือจะไปดูสัมมนาย้อนหลังก็จะมีแล้วก็ที่พี่แวนกับพี่เอกไลฟ์กัน DW01 ไลฟ์กันช่วงเย็นเย็นวันอังคารใช่ไหมครับช่วง5 โมงครึ่งทุกวันอังคารเนี่ยก็จะมีประเด็นต่างๆเนี่ยผมก็จะมีตรงนี้ลิงก์กดแล้วไป YouTube ให้เลยหรือว่ามีคอนเทนต์ที่เป็นบทความอะไรต่างๆก็จะแปะให้ตรงนี้เมื่อกี้พี่แวนเล่าเรื่อง AirDrop นะบางคนบอกว่าเอ๊ะฟังไม่ทันหรือว่าจําไม่ได้อะไรเงี้ยไปทบทวนได้นะครับมีเยอะมากตรงนี้มีบทความมีคําถามที่พบบ่อยนะอันนี้ผมทําคลิปสั้นๆให้อาจจะอย่างล่าสุดตารางราคาก็จะเป็นที่ให้พี่แวนจะมาพูดสั้นๆมาสอนสั้นๆอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆต่างๆก็มีครอบคลุมนะครับหมดเลยเจาะลึก Time DK เซ้นนะครับอะไรพวกนี้ก็จะรวมอยู่ในตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีตัวใหม่ๆมีอะไรบ้างแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์ช่วงเช้าๆนะครับคอมเมนทารี่นะครับที่ทีมเราเขียนมีตัวไหนก็มาเล่นได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพี่แวนก็คือ Well Connect แอปพลิเคชันลูกค้าบัวหลวงเราเวลาอย่างเงี้ยครับเวลาล็อกอินอย่างเงี้ยได้นะบางคนแบบล็อกอินในพอร์ตบางคนดูตรงนี้สังเกตข้างบนเขียน Well Connect เนี่ยพอกดปึ้งไปอ่ะมันก็จะมาที่เป็น Well Connect หรือบางคนในมือถือก็ได้นะครับเป็นแอปพลิเคชันทั้ง Android ทั้ง iOS ก็สามารถเล่นได้เลยก็กดเข้าไปดูในฟีดอย่างล่าสุดที่ผมโพสต์ไปเมื่อเย็นเนี่ย DW เนี่ยเมื่อกี้ผมก็ตัดหน้ามาให้ดูว่าท็อป10เป็นยังไงก็จะมีรายงาน Set Index เป็นยังไงตัวไหนที่เขาคิดกันผมก็จะแปะลิงก์ให้เลยนะว่าตัวไหนผมก็จะเลือกสเปคดีๆให้อ่ะสเปคที่ดีเป็นช็อตคัทให้บางคนชอบจะทำกันบ้านก็มากดตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยก็จะมีของฝั่งฟันเดอร์เมนทัลฝั่งแท็กติคอลอะไรเขาก็มีให้แต่ผมอาจจะอย่าลืมแบบนี้นิดนึงนะครับพอนักทุนเข้าไปใช้ Well Connect เนี่ยอย่าลืมลองกดกรุ๊ปตรงนี้กดจอยให้เรานิดนึงนะครับของ Deliverative Balance ถ้าเรามีตรงนี้นะครับกดจอยตรงนี้เพื่อที่เวลาทางผมพี่แวนอัปเดตอะไรเนี่ยจะได้ไม่พลาดข่าวสารก็จะมีหลังๆที่ชอบมี DW บางคนอยากจะมีสตรัคเจอร์โน้ตอะไรเงี้ยก็กดเข้าไปอะไรแบบเนี้ยก็อย่าลืมนะมันมีผมว่ามันเป็นไอเดียหลายๆอันบางคนบางทีเนี่ยผมก็มาลอกกันบ้านพี่ๆนักวิเคราะห์เขาก็มาบอกตรงนี้เซตเป็นยังไงแนวรับแนะนำสมมติเห็นตรงนี้เขาแนะนำตัวไหนเราก็อาจจะเอาไปทำกันบ้านได้อะไรแบบเนี้ยครับก็สามารถที่จะใช้มีทั้งบอกทองคำมีแผนของหุ้นต่างๆนะครับก็ลองดูนะผมคิดว่าเป็นมันฟรีสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงครับทุกคนก็เอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ผมก็น่าจะพูดครอบไปในสไลด์หมดแล้วนะพี่แบนดีครับก็ต้อ งเอบอกอว่าใชจ่ริครงับๆนอกจากเรามีเว็บไซต์มีพวก LINE แอดมีใ Facebook ชด่้วยนะครัมบี Facebook ด้วยก็สามารถFacebook ก็พิมพ์ DW01 ก็ได้ครับหรือ LINE แอดก็พิมพ์แอด DW01ก็สามารถเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยอย่างพิมพ์ปตท.คือพิมพ์ PTT ปุ๊บ Enter ปุ๊บมันจะบอกเลยว่าโชปตว์ท.เลรุ่นยใดมีอะไรยังไงก็เห็นตารางราคาเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมที่คุณเมธเล่าให้ฟังคือเป็น Well Connect เนาะมันเป็นแอปที่เราเพิ่งลอนช์มาในปีนี้แหละนะครับเรามองมันเป็นดิจิตอลทัชพอยต์ที่มี Product Expert ในแต่ละห้องนะครับมาอยู่ในนี้นะครับถ้าท่านไป Subscribe ห้องไหนเนี่ยในหน้า Insight ตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีเวลา Product Expert จะคุยอะไรเนี่ยท่านก็จะเห็น Feed Insight ซึ่งมันเหมือน Facebook แหละเพียงแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันเชื่อถือได้มันออกจาก Expert ของบัวหลวงจริงๆแล้วมันจะมีข้อมูลที่เราไม่ต้องกรองมากครับนี่คือสิ่งที่เราคัดมาให้แล้วเราก็พูดแล้วงั้นถ้าเราไป Subscribe ห้องไหนเราจะได้รับข่าวสารที่เราสนใจแบบทันท่วงทีน่าเชื่อถือตลอดเวลานะครับนั้นจะมีพวก knowledge มีอะไรด้วยนะครับอันนี้เป็นพวกเป็น one stop service ที่เป็น touch point ใหม่ที่เราเชื่อว่ามันเป็น digitalize ในยุคนี้ที่หลายคนเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผมว่ามันดีขึ้นแม่นขึ้นได้จริงๆนะครับซึ่งเชิญชวนมาให้ใช้นะครับอันนี้ exclusive เฉพาะลูกค้ารักษาบุตรหลวงเท่านั้นนะครับสามารถใช้แล้วก็สามารถเอาตัวนี้มาเป็นตัวเป็นแต้มต่อที่เราอ่านแล้วเราตกผลึกแล้วเรานำไป
ปรับใช้ในการทุนของจริงได้ซึ่งทุกคนที่มาเนี่ยคือนักวิเคราะห์ตัวจริงเปใ็ชน่ครับ Product Owner ตัวจริงมาพูดให้ฟังมาอ่านกราฟให้ฟังแล้วเหมือนกับมีเพื่อนที่อยู่ใกล้คุณมากขึ้นแล้วเป็นข้อมูลที่คัดกรองมาแล้วอย่างเรียนไปตอนต้นนะครับก็ลองใช้ดูเพราะผมเองก็ยังใช้อยู่ผมมีประโยชน์มากๆนะครับใช่ครับพี่วันอย่างเช่นแบบนักวิเคราะห์ครับเราเห็นแบบในเปเปอร์เขียนซีเรียสอะแต่ลองมาอ่านอันนี้ดูครับเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังไม่สแล้วบแบาบยว่าใช่ครับผมแบบโอ้โหพี่นักวิเคราะห์เขาก็แบบเขียนกันแบบเออมีตรงนี้อย่างเงี้ยผมมองเอ้ยตัวนู้นตัวนี้เท่าไหร่ก็อาจจะลอกตรงนี้เห็น IVL SCC เขาวิเคราะห์ว่าไงก็ไปหา DW ดูอะไรแบบเนี้ยครับก็มันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็อย่างที่บอกครับก็ทางฝั่งเราเองก็อัพตลอดนะผมก็อัพเนี่ยกลางวันก็จะมีอัพมีตอนเช้ามีหุ้นอะไรแนะนำผมพยายามแปะกราฟอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าเทคนิคอลเป็นยังไงเนี่ยอยู่อันดับอย่างเมื่อกลางวันสอพอมันคนเล่นประมาณนี้กราฟโซนไหนเป้าประมาณไหนอะไรแบบนี้ครับก็เป็นไอเดียก็จะมีแปะพวกตรงนี้ก็ลองอย่าลืมลองเข้าใช้ดูครับผมก็น่าจะครบถ้วนนะคุณเมฆก็ใช่มครัาบพพีู่ดวันถึง DW จัดทัพไตรมาส4ปีนี้พูดถึง Airdrop พูดถึงเทคนิคของมือใหม่นะครับก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะมีถ้าท่านเป็นมือใหม่เนี่ยผมว่าเริ่มฟังตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับแล้วก็ผมเน้นทีละกันว่า DW เนี่ยเป็นตลาดที่ผันผวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับราคาเนี่ยหลายท่านที่เข้ามาต้องมีวินัยขั้นเทพต้องบอกอย่างนั้นนะครับถ้าวินัยไม่ดีเนี่ยเราจะหลุดแทร็กแล้วก็ขาดทุนได้ง่ายจุดสําคัญของการเทรดดีบิวเนี่ยไม่ใช่การเก็งกําไรหรือสร้างกําไรให้เร็วนะครับจุดสําคัญคือการรักษาเงินต้นแล้วเราจะอยู่ในตลาดดีบิวได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสทั้งผมแล้วก็เมธมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับสำหรับเดือนหน้าจะมีอะไรเนี่ยก็คอยติดตามกันในการสัมมนาเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมกับเมธลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ